เดี๋ยวนะอันนี้เห็นรูปไหมให้ผมพูดเรื่อง YouTube ก่อนหรือเปล่าหรือว่าได้เลยค่ะเรื่อง YouTube ก่อนก็ได้ค่ะYouTube แล้วเด็กๆได้กันบ้างเป็นยูทูบเบอร์ค่ะมีใครไหมมีคนที่เป็นแล้วมีไหมครับเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วเป็นแล้วมีกี่คนครับหรือว่าหมดเลยพี่ปัญญาครับอ๋อพี่ปัญญาเออปัญญาเป็นแล้วยินดีด้วยครับปัญญาเนี่ยนะครับคือคุณปัญญานี่ได้กี่ซับแล้วนะครับมีผู้ติดตามกี่มีผู้ติดตามกี่คนครับเริ่มใช่ไหมแค่ประมาณ256ครับครับเกินกว่านั้นไม่มีใช่ไหมคือกันนั้นไม่มีใช่ไหมครับอันนี้สูงสุดแล้วค่ะตอนนี้อ๋อครับมีมากสุดหนึ่งแอนด์ซับแล้วก็ลบชแนลไปเลยเพราะว่าทำงานไม่สามารถจะออกตัวแรงเรื่องเป็นยูทูบเบอร์ได้อ๋อให้เอ่ยคุณปัญญาเหมือนกันเหรอใช่แล้วครับเคยได้แล้วแล้วมีคนต้องการเป็นหรือว่าแค่เป็นตัวเสริมเฉยๆมีไหมตอนนี้ถ้าโดนก็จะเป็นการบ้านค่ะไปฝึกเป็นยูทูบเบอร์นะครับเดี๋ยวนี้ต้องถามว่ามีใครที่แบบอยากจะเป็นแบบพิการบ้างไหมมีครับอาจารย์มีหนึ่งคนชื่อว่านายมหันต์มงคลซึ่งน้องก็เคยโทรมาปรึกษาว่าเขาเนี่ยอยากจะทำยูทูบเบอร์แนวไหนยังหาตัวตนไม่เจอว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์เป็นเกมเมอร์สตรีมเมอร์หรือว่าสายกินอาหารนะฮะครับทั้งนั้นก็คงไม่มีปัญหามาสอบถามลึกๆมากเท่าไหร่นะครับวิธีการที่จะเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็มีสอนตาม YouTube เองใช่ไหมครับมีบอกสมัครอย่างไรมีเยอะแยะแล้วก็สมัครยังไงให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ YouTube เขามีกฎเกณฑ์นะครับก็ไปหาดูนะครับไปค้นดูนะครับมันจะยาวไปถ้าเกิดพูดถึงปัญหาหรืออะไรมากมายนะครับเนี่ยครับนี่ผมสอนคร่าวๆนะตอนเป็นต้องสมัครอีเมลแล้วก็เชื่อบัญชีแล้วก็ทำตามเงื่อนไขเขาบอกว่าต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำให้ถูกต้องถ้าทำให้ถูกกฎเขาห้ามโพสอะไรก็อย่าไปโพสแค่นั้นเองแต่มันโพสได้นะหมายถึงว่ารูปโป๊อะไรเนี่ยได้อยู่แต่ว่าเขาจะแบนไม่มีโฆษณามาลงนะครับรูปปลากัดกันไม่ได้สัตว์ตัวเล็กๆกัดกันอันนี้ไม่ได้อันไหนที่มันไม่สวยงามไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าโฆษณาเขาไม่ลงไม่เอามาลงนะครับเพราะนั้นถ้าจะเริ่มต้นเป็นยูทูบเบอร์ต้องทำตามกฎและทำตามที่ผู้ลงโฆษณาเขาชอบเขาต้องการนะครับนี่เขามีบางคนเขาบอกวิธีลัดนะวิธีลัดเพราะว่าคนติดตามได้เยอะแล้วคนดูเยอะๆเนี่ยเอาคลิปที่เป็น Talk of the Town หรือว่ามีคนกำลังค้นหาในเวลานั้นใช่ไหมครับอย่างคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นได้เร็วก็เพราะว่าเขาไปทำคลิปเกี่ยวกับสอนเงินเยียวยา 5,000 บาทสมัครยังไงเมื่อไหร่จะได้เงินอะไรเขาก็ทำต่อเนื่องทำแค่คืนเดียววันรุ่งขึ้นก็ได้เลยอันนั้นนะครับเป็นคลิปอันนั้นแต่เป็นคลิปที่ถูกต้องอย่างนั้นเราต้องหาโอกาสแบบนี้อันนี้ได้อันนี้คือผมแนะวิธีผ่านง่ายๆสมัครแล้วให้ผ่านให้คนดูเยอะๆนะครับแล้วก็จะทำการตลาดอย่างไรหรืออะไรอย่างนี้ครับมันก็จะมีคนสอนอยู่เยอะแยะเลยแต่อย่าทำผิดผมจะบอกให้ว่าอย่างคนที่เขามีรายได้เยอะแล้วในช่องหนึ่งนี้เขาเพิ่งมาทำช่องใหม่ใช่ไหมแม้ว่าประสบความสำเร็จแล้วในช่องหนึ่งมาทำช่องใหม่มันก็ต้องเริ่มต้นใหม่เห็นไหมครับเนี่ยเขาก็บอกว่า
ป็นอย่างไรนี่เป็นค้นหาใน YouTube ได้เลยใครสนใจให้ดูรายละเอียดเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์อะไรนั้นให้อาจารย์แล้วก็แพร่กันไปได้เลยในเนี่ยนะผมทำในเวิร์ดง่ายๆไม่ใช่ PowerPoint นะทุกคนก็ไปดูได้แล้วก็ผมก็มี URL นะครับเข้าไปดูหรือไปค้นหาเองได้ทุกเรื่องเดี๋ยวนี้ YouTube เนี่ยเขาต้องการเว็บไซต์ที่เป็นความรู้เขามี5อย่างนะแต่ว่าที่เป็นความรู้นี่เป็นสิ่งที่ขาดแคลนความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ดีที่สุดหรือความรู้ที่ง่ายๆเนี่ยมันขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำ YouTube หรือทำการตลาดให้ปังๆเนี่ยก็คือว่าการศึกษาเนี่ยเรามาถูกต้องแล้วแต่ว่าเป็นการสอนมวลชนง่ายๆนะครับอันนี้ครับเขาทำคืนเดียวไหมขึ้นไปเยอะเลยแล้วก็ผ่านเนี่ยเขาก็เติบโตแล้วก็ผ่านเกณฑ์ง่ายๆนะครับอย่างคนนี้เขาบอกวิธีการว่าจะทำจะนำอะไรมาลงคอนเทนต์ที่จะทำมีอะไรบ้างคือสิ่งที่จะเป็นแบบอยู่ได้ยืนยาวเหมือนผมทำช่องของผมเป็นความสามารถเฉพาะตัวอะไรที่เป็นตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นหรือว่ามีความอดทนมากกว่าคนอื่นผมบอกง่ายๆคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราทนทำได้เหนือคนอื่นน่ะง่ายๆหมายถึงว่าถึงยังไงเราก็จะไปถึงจะทำอย่างเงี้ยเหมือนอย่างผมไปถ่ายคลิปการแสดงพวกเนี้ยฝนตกฟ้าร้องใกล้ไกลแค่ไหนผมไปได้เพราะผมมีความสามารถในการขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับเชื่อไหมผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากพิษณุโลกมาเพชรบุรีทุกอาทิตย์ใช้บิ๊กไบค์ซึ่งไม่มีใครทำได้หมายถึงว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์มีเยอะแยะแต่เขาไม่มีแรงจูงใจไงไม่รู้มาทำไมไม่รู้จะขี่มาทำไมไม่รู้จะไปเพื่ออะไรแต่ผมมีความสนุกในการขี่แล้วก็ในการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยคือเป็นความที่ว่าไม่มีใครอดทนทำได้เท่าผมนี่คือต้องค้นหาสิ่งนั้นให้ได้หรือวัตถุสิ่งของสถานที่ที่ว่าเราอยู่ในที่นั้นที่แห่งนั้นแห่งเดียวเห็นไหมมีกลุ่มไฮโซที่เขาถ่ายบ้านเศรษฐีบ้านไฮโซซึ่งคนอื่นทำไม่ได้เพราะเขาเป็นคนรวยแล้วก็เขาเข้าบ้านพวกเพื่อนๆ เหล่านั้นได้เขาก็ไปถ่ายสิ่งภายในบ้านยิ่งใหญ่อลังการอันเนี้ยคนอื่นทำไม่ได้เพราะเราก็คงไม่มีเพื่อนเป็นมหาเศรษฐีมีบ้านอย่างกวังแบบนั้นได้มีรถ Lamborghini คันละ20ล้าน40ล้านอย่างเงี้ยใครไปเขาไม่มีใครไปในพระราชวังเพชรอะไรนะซาอุเราก็เข้าไปไม่ได้แต่มีบางคนเข้าได้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ได้เปรียบบางคนเนี่ยอยู่เป็นท้องไร่ท้องนาอยู่กับการหาปลาจับงูจับกบจับเขียดเขาก็ทำได้เขาอยู่ในสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้หรือคนต่างจังหวัดแบบนั้นเขาทำไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ทำไม่ได้เห็นไหมครับหรือความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับคนดังนะอดทนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความตั้งใจมีไอเดียต่างๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เอามาทำเป็นคอนเทนต์ได้นะแล้วก็ทำได้ตลอดกาลเลยนะนี่ได้ผมก็จะลิงก์ URL นี้ให้ทุกคนไปได้นะหลังจากจบเนี่ยผมก็ส่งให้อาจารย์แล้วก็อาจารย์เข้าไปเผยแพร่นะครับสิ่งที่ทำได้บางคนน่ะเห็นไหมถ้าจะสอนอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้ทอดไข่ก็ง่ายๆเข้าใจง่ายๆดูแล้วเป็นธรรมชาติไม่ต้องสมมุติแบบไม่ต้องใส่สูตรอะไรมากหมายถึงว่าสูตรทำอาหารเยอะแยะซับซ้อนทำง่ายๆแบบนี้ก็มีคนดูนะครับเป็นคนดูถึง9ล้านเนี่ยคนดูคลิปนี้ถึง9ล้าน9ล้านกว่าข้ามหน้าป่านนี้ก็คงจะ10ล้านแล้วล่ะเห็นไหมเรื่องง่ายๆทำได้ไอเดียหรือเป็นนักศึกษาทำการบ้านนั่งทำการบ้านตั้งกล้องเฉยๆไว้เป็นชั่วโมงอ่ะ 2-3 ชั่วโมงนั่งทำการบ้านหยิบตรงโน้นไปตรงนี้เดินไปตรงโน้นเดินเข้าห้องน้ำตั้งกล้องไว้เฉยๆแบบนี้ก็มีคนดูเยอะเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ที่บ้านเก็บบ้านถูบ้านล้างจานเห็นไหมคนดูถึง4เกือบ5ล้านแล้วเห็นไหม
เยอะกว่าลำวงอีกนะเนี่ยอันนี้ทำได้นี่คือไอเดียคีย์คำว่าไอเดียทำช่อง YouTube ก็จะมีคนทำไว้มากมายมากมายมหาศาลนะแล้วก็อย่าทำผิดกฎอันนี้ดูผมมีช่องใหญ่ใช่ไหมจะต้องเห็นตัวเลขนี้คือช่องที่เพิ่งเริ่มทำเขาไม่รู้หรอกว่าระยะยาวจะเป็นยังไงนะของผมเนี่ยคลิปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเห็นไหมมันดังแล้วตอนท้ายเห็นไหมครับปีกว่าๆไม่มีใครดูปีกว่าๆไม่มีใครดูมาดูตอนท้ายๆแล้วก็มาได้ล้านวิวแล้วก็ยังเดือนหนึ่งแสนกว่าวิวได้อะมาดังช่วงท้ายครับเนี่ยเห็นไหมดูกราฟดูได้เลยนะขายหุ้นไหมอันนี้คือคลิปที่มีคุณภาพและดูระยะยาวนะครับอันนี้ขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยอาจจะมีหลายสาเหตุหลายสาเหตุนะคือว่าอยู่ๆก็มีเรื่องแบบนั้นขึ้นมามีเหตุการณ์แบบนั้นหรือช่วงที่คณะนางรำอันนี้ไปออกทีวีเห็นปะไปออกทีวีก็มีครับเขาก็ดังขึ้นมาแล้วก็ดังแบบต่อเนื่องถ้าดังแล้วก็ดังต่อเนื่องเห็นไหมครับเทียบกับคลิปนี้เห็นไหมดังในตอนแรกแล้วตอนท้ายไม่เหลืออะไรเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นคลิปที่กระแสเพราะว่าเพลงนั้นเป็นเพลงที่ดังขึ้นมาเลยดังขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วก็คลิปนี้ออกก่อนครับเจ้าของเพลงยังไม่ออกเลยเราเอามาร้องก่อนลำวงมาเล่นก่อนเห็นไหมครับดังในช่วงแรกนะตรงนี้แล้วก็หายไปเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าการทำอะไรที่มันเป็นกระแสมันดังในช่วงแรกแล้วก็หายไปเลยถ้าทำดีก็จะเป็นอมตะคราวนี้ก็เรื่อง YouTube นี่จบไปแล้วครับใครมีคำถามถามมาได้เลยครับถามมาก่อนนะเรื่อง YouTube มีไหมเดี๋ยวผมสุดท้ายจบแล้วผมจะส่งไฟล์นี้ให้นะครับก็เอาไปดูในภายหลังได้นะครับเห็นคุณสุภสารคนเดียวที่เรามาสนใจไหมมีไหมพิมพ์ใส่เมสเซจของอาจารย์มาก็ได้นะครับสงสัยตอบได้อาจารย์ไปดูเลยนะผมก็พิมพ์ไม่ได้นะความจริงส่งมาได้นะครับอาจารย์เดี๋ยวจะรวบรวมให้ค่ะขนาดนี้ก็อาจจะยังคิดอยู่ว่าจะถามอะไรยังไงก็ท่านเป็นบทถัดไปได้เลยค่ะครับต่อไปนะครับเมื่อคนหนึ่งจากไม่รู้ไม่มีใครรู้จักหรืออะไรเนี่ยพอดังขึ้นมาใน YouTube เนี่ยมีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นอะไรนะฟลูเอนเซอร์ภาษาอังกฤษว่าอะไรผู้มีอิทธิพลทางการตลาดคราวนี้เป็นเข้าเรื่องในมัธยอาจารย์ให้ผมบอกที่ถามผมมาว่าให้ผมแชร์เรื่องนี้ให้เยอะใช่ไหมครับอันนั้นคือทำตัวเองให้ดังแนวอะไรก็ได้แต่ YouTube เป็นต้นแบบหมายถึงว่าดังใน YouTube นี่ง่ายกว่าดังใน Facebook หรือบางคนถนัด Facebook บางที Facebook ดังกว่าคือมีเพื่อนเยอะหรือมีคนที่ว่าคนที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาเนี่ยแชร์ขึ้นไปมากมายแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าอย่าทำผิดคืออย่าทำผิดกฎอะไรอย่างผมนะเมื่อก่อนคือผมทำ YouTube มานาน Facebook ก็ทำมานานตั้งแต่เริ่มแรกผมเห็นคลิปนักเรียนนักศึกษาตบกันที่ประเทศลาวทะเลาะบอกแห่งกันนะผมมาลงแคบไม่เกิน5นาทีมีคนดูไปถึงแสนกว่าคน2แสน3แสนขึ้นไปเร็วมากแต่มันเป็นสาเหตุให้ผมถูก YouTube แบนไปปีหนึ่งผมโดนผมลบก่อนนะลบก่อนแต่โดนแบนไปปีหนึ่งผมชีวิตผมหายไปปีหนึ่งแหละประเภทว่านั้นแต่เขาให้อัพโหลดได้นะมีคลิปอะไรก็อัพโหลดไปแต่ว่าไม่แสดงเห็นไหมหรือคลิปที่ตำรวจรีดไถมีคนแชร์มาผมโอ้โหคนดูเยอะนะผมเอาลงเลยทันทีแค่10นาทีก็พาไปมันจะชนล้านอยู่แล้วอ่ะผมก็ต้อง
โอ้รีบลบแล้วเห็นมั้ยคลิปพวกเนี้ยมันได้ล้านวิวง่ายๆเองแม้ว่าเราเป็นคนโนเนมไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าเป็นคลิปที่โดนนะมีคนเห็นปุ๊บนะมันจะไปเร็วมากเห็นมั้ยคลิปประเภทนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ผิดเราอย่าทำแบบนั้นไม่ได้นะครับคราวนี้มาดูว่าพอมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยสมมติเราทำสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งสินค้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นของอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นหมวดอยู่ในหมวดอาหารใช่ไหมครับหมวดอาหารหรือเปล่าไม่ทราบนะก็คือหลายตัวนะก็คือว่าคืออันไหนที่มันเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆแบบตลาดวายดารามาโฆษณากันเยอะเกินไปหรือดาราคนเดียวรับงานเยอะเกินไปเห็นไหมครับเกินที่คนไม่เชื่อแล้วเนี่ยครับประเภทว่าเดี๋ยวไปพรีเซนเตอร์แชมพูเดี๋ยวสบู่เดี๋ยวยาสีฟันเดี๋ยวรถยนต์เดี๋ยวอะไรเงี้ยมากเกินไปหรือบางอย่างจนคนไม่เชื่อแล้วครับประเภทว่าตอนนี้คนทั่วไปไม่เชื่อดาราแล้วไม่เชื่อดาราเห็นไหมครับหรือย้ายจากดารามาเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านการตลาดที่มีผู้ติดตามแสนถึงล้านคนอะไรพวกนี้ถ้าคนกลุ่มนั้นรีวิวมากเกินไปอะไรๆก็รีวิวกล้องรุ่นใหม่มาก็รีวิวกล้องขนาดราคา 100,000 ก็รีวิวราคา 10,000 กว่าก็รีวิว 50,000 ก็รีวิวรีวิวไปหมดเหมือนกับเก่งไปหมดเลยแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะนั้นมันจึงมีผู้มีอิทธิพลรายเล็กบ้างรายใหญ่บ้างนะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้ถึงว่าธุรกิจใหญ่ๆเขามีเงินจ้างดาราใช่ไหมครับเขาจะใช้วิธีแบบนี้คือเอาดาราใหญ่มารายใหญ่อย่างนี้คนไม่เชื่อว่าจริงใช่ไหมก็ต้องไปเชื่อมกับชาวบ้านธรรมดาหรือคนรู้จริงใช่ไหมอย่างอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยคนลาลังนกเอาคุณติงลี่มาติงลี่จากห้องมีอะไรบังอยู่ไหมคะจอนั่นค่ะเป็นมีสไลด์หนึ่งบังจออยู่อ๋อนั่นค่ะเป็นไหมมีเหมือนกับอ๋อโอเคค่ะเห็นแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วถ้าเห็นนี่ไฟนี้ผมส่งให้อาจารย์อยู่แล้วนะครับอาจารย์มีหมดเลยก็คือว่าเขาแก้ปัญหาเห็นไหมเวลามีงานใหญ่ๆเนี่ยเขาเอาดารามาแล้วก็เอาคนผู้ใช้จริงหรือคนที่ว่าบ้านๆน่ะมาปรากฏตัวด้วยใช่ไหมครับอันนี้คืออย่างเช่นรถยนต์เดี๋ยวนี้มีพิตตี้ดังๆมาใช่ไหมดังๆมาแล้วก็เอาเน็ตไอดอลที่ว่าจะใช้รถรุ่นนั้นจะซื้อรถรุ่นนั้นจะอะไรเนี่ยมาคล้ายๆแบบมารีวิวประกอบเห็นไหมครับคือต่อไปเนี่ยจ้างพิตตี้ดังๆคนเดียวนอกนั้นก็คือหน้าตาดีเด็กหน้าตาดีมาอธิบายเห็นไหมเหมือนถ้าเราจะโฆษณากล้องรุ่นใหม่บริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็เอาพิตตี้มายืนคนหนึ่งจากนั้นก็เอาคนที่ใช้จริงเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาสอนวิธีการปุ่มนั้นปุ่มนี้เห็นไหมครับหรือบริษัทกล้องใหญ่เขาใช้วิธีแบบนี้ครับกล้องที่ซับซ้อนมากๆแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มีน้อยหรือไม่ว่างหรือค่าตัวแพงเขาใช้วิธีให้นักศึกษาแต่ละฐานแต่ละฐานน่ะเรียนรู้กันคนละปุ่มคนนี้ปุ่มวิดีโอคนนี้ปุ่มอัตโนมัติคือเป็นฐานเหมือนเราเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ฐานนี้นะเป็นการถ่ายในที่แสงน้อยอีกฐานหนึ่งเป็นการถ่ายไอ้อะไรนะถ่ายพอร์เทรตคือถ่ายคนถ่ายสินค้าถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้นักศึกษายืนแต่ละจุดแต่ละจุดก็ให้ทุกคนไปลองอันนั้นก็คือผมหมายถึงว่าคงจะเป็นผู้มีอิทธิพลรายย่อยนะครับที่ว่าเขาแบ่งเป็นว่าแมสเป็นซีเลบที่มียอดวิวเป็น10ล้านล้านนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งเป็นไมโครเห็นไหมครับต่อไปก็อันนี้คือไปหาดูได้ประเภทของผู้เชี่ยวชาญขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดจิ๋วขนาดบ้านๆอะไรทั้งนั้นไปหาดูเองนะถ้าจะเป็นหลักวิชาการเนี่ยก็คืออันนี้ใช่ไหมครับ
คือผมจะส่งไฟล์อาจารย์ก็คือเรื่องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนเป็นดีเทลยามาก่อนเคยประกอบอาชีพสมัยเด็กๆนะก็จะเจอดีเทลสาวๆเยอะที่เขาขายยาตามโรงพยาบาลนะฮะวิธีการที่จะใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สมมุติเป็นบริษัทยามียาเข้ามาใหม่ๆตัวหนึ่งและอยากจะให้ยาอันเนี้ยเป็นที่ยอมรับของหมอทั่วประเทศไทยเนี่ยคุณจะต้องเข้าหาใครก็คืออาจารย์หมอเก่งๆในประเทศไทยเนี่ย1ถึง20เอาใครก็ได้เขาจะรู้ว่าหมอที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกเนี่ยสมัยที่ผมขายยาเนี่ยผมรู้จักยังไงก็คือไปหาหมอเก่งๆคนนึงแล้วก็ถามหมอว่าหมอที่เก่งกับหมอมีใครบ้างหมอก็จะบอกว่านี่คนเก่งกับเขานี่อยู่ศิริราช5คนอยู่จุฬา7คนอยู่มช3คนเขาจะบอกมั้งหมดเห็นไหมเราก็ไปหาหมอคนนี้ช่วยทำวิจัยให้เราด้วยคือหมอผมเอายามให้หมอนะอย่างเช่นยาโรคเอดส์เนี่ยสมมติหมอช่วยทำวิจัยให้ด้วยคือหมอเอาไปรักษาคนไข้โรคเอดส์สัก20คนเนี่ยรู้แล้วพอคนไข้โรคเอดส์หายดีปุ๊บหมอก็ทำเขียนเป็นงานวิชาการอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปพรีเซนต์ในงานวิชาการต่างๆหมอพรีเซนต์เลยนะเดี๋ยวผมออกค่าเครื่องบินออกนู่นนี่ให้หมอก็มาแล้วก็หมออยากได้อะไรเดี๋ยวให้หมดเลยอันนี้คือการทำตลาดใช่ไหมครับจากนั้นพอยานั้นเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ทั่วประเทศไทยแล้วเขาก็จะให้เภสัชจบใหม่หรืออะไรเนี่ยไปรีมายเขาเรียกว่าไปแนะนำหมอรุ่นน้องรุ่นรองลงมาที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆให้ใช้บอกเนี่ยอาจารย์หมอเขาวิจัยมองแล้วนะใช้ได้ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหมอคนนี้เป็นคีย์ด็อกเตอร์ก็คือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ้าหมอคนนี้บอกว่าดีปุ๊บเด็กๆที่เป็นหมอรุ่นใหม่ก็ต้องทำตามต้องใช้ยาตัวนี้ตามแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคีย์โอพิเนียนลีดเดอร์แบบเดียวกันเลยแต่อันนี้ผมใช้มาเกือบ30ปีแล้วนะหมายถึงว่าเรื่องหมอเรื่องอะไรเนี่ยก็เพิ่งจะมาดังตอนนี้ว่าเพิ่งจะมาจัดประเภทว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธอะใครก็คือตำรวจทหารใช่ไหมสมมติเราจะขายเสื้อเกราะเนี่ยคุณจะไปให้ตาสีตาสามามาบอกว่าเสื้อเกราะนี่ดีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็คือตำรวจทหารใช่ไหมแต่ไม่ใช่โจรนะโจรก็เชี่ยวชาญกันแต่ว่าเอาออกสื่อไม่ได้นะก็บอกว่าทดสอบเสื้อเกราะของคุณนะยิงไป10นัดไม่เข้าเลยสักนัดอย่างเงี้ยนี่ก็ทดสอบได้อยู่เห็นไหมแล้วก็ไมโครก็คือว่าผู้เชี่ยวชาญเล็กๆหรือผู้ที่เราเห็นกันเยอะเห็นไหมอันนี้ไหมเห็นเยอะไหมเนี่ยที่เราเห็นกันเยอะเลยเนี่ยเขาเรียกไมโครรีวิวสินค้านะครับผมคุ้นคีกับเด็กๆเยอะหน่อยนะก็จะมีเพื่อนๆเราอ่ะนักศึกษาที่หน้าตาดีอยู่เห็นไหมเขาจ้างสมมติว่าเนี่ยจ้างมาวันนี้1,500เธอมาใส่ชุดสวยๆ10-20ชุดเนี่ยคือทั้งวันอ่ะเราจะให้ใส่ชุดไหนแล้วก็ถ่ายรูปหรือก็ถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปถ่ายอะไรมารีวิวให้หน่อยคือมาถ่ายทำอ่ะเขาเรียกมาถ่ายทำจ้างใครก็คือจ้างคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่หน้าตาดีไงเห็นไหมเพื่อนๆนักศึกษาที่หน้าตาดีหรือเด็กๆประเภทเป็นดาวของมหาวิทยาลัยดาวของคณะเนี่ยเอามาทำเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญเล็กๆแต่มีผลนะครับเล็กไปกว่านั้นเขาเรียกนาโนเนี่ยผู้ติดตามเห็นไหมแก้ปัญหาโดยการที่ว่าเอาคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรมาแล้วอยู่ๆก็มาเห็นสินค้านี้แล้วก็ดีมันดีนะเนี่ยก็จะมาใช้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะข้อดีของการทำแบบนี้นะน้ำน้ำผู้บริโภคได้ดีกว่าเห็นไหมทำไมถึงน้ำน้ำได้เดี๋ยวนี้นะคนใช้อินเทอร์เน็ตคนใช้มือถือเยอะเด็กๆเนี่ยก็ใช้มือถือกันทั้งนั้นแหละผมเจ้าของ YouTube ใหญ่เนี่ยคนที่มาดู YouTube ทั้งหมดเนี่ย 80% ใช้มือถือครับ 80% ใ
ช้มือถืออีก 20% เป็นอย่างอื่นเช่นกับคอมพิวเตอร์กับเกมคอนโซลอย่างใหญ่หรืออะไรที่จอใหญ่ๆนะทีวีอย่างนี้ครับทีวีก็ดู YouTube ได้เห็นไหมครับแต่มีน้อยก็ประมาณ20% รวมๆกันนะแต่มือถือนี่80เลยครับมือถือ 80% เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็เป็นสถิติเดียวกันขึ้นๆลงๆไม่เท่ากันก็แค่บางอย่างก็70แต่ไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนคือ70ขึ้นไปแนวโน้มมันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มมีการพัฒนามือถือที่จอใหญ่ขึ้นนิดนึงก็มีแล้วนะครับแต่ถ้าจอใหญ่ปุ๊บระดับผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้ครับหมายถึงว่าอย่างเช่นท่านเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกเนี่ยจะใช้มือถืออันใหญ่ๆเข้าประชุมไม่ได้ใช่มั้ยหรือเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็ใช้มือถืออันเล็กๆอ่ะพอเขาอยู่ในห้องประชุมต้องแบบเล็กๆแอบๆคือสมมติว่าผู้ว่านั่งประชุมอยู่อ่ะมีลูกแมสเสจมาก็ต้องแอบกดดูปุ๊บๆๆแล้วก็รีบปิดไปเดี๋ยวพ่อประชุมอยู่อะไรทำนองเนี้ยฉันเห็นนี่ผมเห็นคือข้าราชการระดับสูงหรือคนที่มีตำแหน่งใหญ่เขาต้องใช้มือถืออันเล็กๆที่พกไปได้นะครับแต่พอเขากลับบ้านเห็นไหมกลับบ้านเนี่ยเขาก็เอามือถือวางไว้ที่อื่นก็เริ่มดูทีวีเริ่มดูอะไรที่จอใหญ่ๆแล้วเพราะว่าดูจอเล็กมาทั้งวันแล้วเห็นไหมครับเริ่มดูจอใหญ่อันนี้สถิติก็จะขึ้นเห็นไหมการทำแบบนี้เนี่ยมันมีผลต่อภาพลักษณ์มีการวัดประเมินผลได้ใช่ไหมประเมินผลได้เพราะว่าเวลาลงโฆษณาใครยังไม่เคยลงโฆษณาใช่ไหมถ้าลงโฆษณาเนี่ยเขาจะมีการวัดผลอะไรให้ด้วยมีสถิติอะไรให้ด้วยนะนี่คือเป็นของแถมสมมติว่าเราโฆษณาเนี่ยขายของไม่ได้แต่เขาก็มีสถิติมาให้ว่าโฆษณาของคุณเนี่ยที่คุณเสียเงินไปพันนึงเนี่ยคนอื่นเขาขายได้เป็นล้านเป็นสิบล้านนะเสียเงินเพราะเขามาพันเนี่ยแต่คุณไม่ได้อะไรเลยเขาก็จะมีสติมาให้ว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยมีการแชร์มีนะนี่คือสิ่งที่โฆษณาแล้วแม้ไม่ได้ก็ได้สติครับบางคนก็ยอมเสียเงินแบบเราต้องทุ่มไปสักหมื่นนึงนะดูซิว่ามันจะได้อะไรมาบ้างเห็นไหมแต่ถ้าเกิดโฆษณาชิ้นไหนที่ว่ามันได้กำไรทุ่มไปหมื่นนึงได้สายขายของได้10ล้านอย่างเงี้ยมีแต่บางคนที่ประหยัดอยู่คนนั้นหมายถึงว่าลงทุนหลักพันอ่ะได้มาหลักร้อยล้านอ่ะมีครับเพราะว่าเขาทำโฆษณามาเยอะจนรู้แล้วว่าทำแบบไหนได้ผลนะครับอันนี้ก็คือว่าเราต้องครองใจลูกค้าแล้วก็เราทำวิจัยมาอย่างดีว่าสินค้าของเราเนี่ยคนซื้อคือใครคนซื้อคือใครลูกค้าเราคือใครอันนี้ต้องทำความรู้จักให้ดีคราวนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์ของผมที่ตัวผมนะในแง่ของผมเป็นลูกค้านะครับมีแม่ค้าคนหนึ่งมาขายขนมปังกับยัดไส้นะเขาเรียกอะไรแซนด์วิชหรืออะไรนะครับมีไส้ต่างๆมีไส้ต่างๆมากมายผมบอกว่าผมไม่เอาไส้ผมไม่กินไส้ที่เป็นไข่อ่ะผมไม่เอาแม่ค้าคนนั้นก็ไม่เอาไข่มาให้ผมสักทีเลยเพราะเขาไม่ถามเหตุผลผมว่าไม่กินไข่เนี่ยเพราะอะไรเขาไม่รู้ลึกใช่ไหมผมก็ในฐานะที่ว่าเป็นคนสอนการตลาดมานานคือไม่ใช่ว่าแล้วผมเมื่อก่อนผมก็เป็นอาจารย์สอนการตลาดเหมือนกันแต่สอนระดับปริญญาตรีนะครับก็รู้ผมก็สอนเขาเนี่ยแม่ค้าคุณแม่ค้าคุณรู้ไหมผมเป็นลูกค้าคุณอ่ะผมไม่กินไข่เพราะอะไรคุณไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงใช่ไหมเวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาไม่ได้นะถ้าคุณไม่รู้ลึกผมก็บอกว่าที่ผมไม่กินไข่ก็เพราะว่าตอนเช้าผมกินมาเยอะแล้วไข่ตอนเย็นผมต้องกลับไปกินไข่ที่บ้านอีกนี่เป็นอาหารกลางวันหรืออาหารเสริมคุณผมก็ไม่ซื้อไข่ครับผมไม่กินไข่เพราะผมกินมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนเย็นก็ต้องไปกินอีกเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อยามที่เขามีเหตุคือว่าไข่อันนี้เขาขายไม่ออกเขาก็มาจะเยียดผมได้ใช่ไหมประเภทว่าอ้าวคุณลูกค้าคุณกินไข่ได้นี่เนี่ยขายไม่หมดเอาไปสัก2ชิ้นไม้อะไรไม้เนี่ยรู้เห็นไหมเพราะเมื่อมีเหตุอะไรเนี่ยถ้าเรารู้จักลูกค้าโดยแท้จริงเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเรารู้เพียงผิวเผิน
มีอะไรเกิดขึ้นเราก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ในลำวงของเราเนี่ยมีพวกเขมรพวกต่างชาติชอบก๊อปรูปเอาไปแชร์ไปทำเป็นเว็บการพนันเป็นอะไรมากมายเห็นไหมแชร์รูปไปเรื่อยไปเนี่ยมีบางคนก็ทำเฟซบุ๊กมาผมเห็นเฟซบุ๊กอันหนึ่งลอยมามีรูปนางรำยืนคู่กันแล้วเขียนบอกว่านี่เพื่อนรักฉันเห็นไหมเพื่อนรักฉันผมก็รู้ว่านางรำสองคนเนี่ยเขาเป็นนางรำจริงนะครับแต่ผมรู้ลึกว่าเขาไม่ชอบกันคือเขาแบบไม่กินเส้นกันนะโอกาสที่จะถ่ายรูปแล้วก็เอามาคู่กันแล้วก็บอกเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันเนี่ยไม่มีทางเด็ดขาดเห็นไหมผมจึงรู้ได้ทันทีว่าเฟซบุ๊กอันเนี้ยปลอมผมรู้ปลอมเลยผมไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะเห็นรูปนี้รูปเดียวปุ๊บปลอมแน่นอนเห็นไหมแล้วผมก็เข้าไปดูลึกๆปลอมจริงๆเห็นไหมครับผมก็เตือนไปว่าเนี่ยคุณเอารูปคุณไปทำไม่ดีถ้าคุณไม่ทำอะไรนะต่อไปเขารูปไปติดหน้าปากอมนวดเห็นไหมไปติดหน้าโรงแรมที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาก็ทำได้หรือยิ่งเฉพาะเมืองนอกเขาก็สามารถทำได้เห็นไหมดาราไทยก็โดน อะไรนะสถานลมของประเทศแถวไต้หวันเอารูปไปที่หน้าสถานบันเทิงนั้นเลยโดยไม่ได้ขออนุญาตหรืออะไรเป็นดาราที่มีอะไรนะเป็นดาราดังของประเทศไทยเห็นไหมเขาก็ไปแจ้งความไปอะไรกันเห็นไหมเห็นไหมว่านางรำของเราเนี่ยต่อไปก็จะมีชื่อเสียงเห็นไหมยังอยู่คนไหมครับยังได้ยินผมไหมครับได้ยินค่ะครับได้ยินครับเบื่อหรือยังยังครับเดี๋ยวเราต่อไปนะก็ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านengagement นี่คือการเข้าถึงเนี่ยจะเห็นคำเนี้ยเวลาคุณน้องๆเนี่ยไปอยู่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยประธานบริษัทเขาจะพูดเรื่องนี้เป็นประจำ engagement ไปค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้ engagement เนี่ยคืออะไรแล้วก็บริษัทใหญ่เขาจะพูดเรื่องนี้มากที่สุดคือการสื่อสารกับตลาดที่มีประสิทธิภาพแต่ว่ามันก็เอาไปแปลความหมายหลายๆอย่างความหมายมันคงจะหลากหลายมากนะบริษัทใหญ่เขาพูดเรื่องนี้ขนาดไหนอันเนี้ยแต่การใช้ผู้มีอิทธิพลขนาดจิ๋วขนาดเล็กขนาดไมโครขนาดมินิอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะเรียกคือค่าตัวเนี้ยมันจะสูงขึ้นนะครับเหมือนคนที่ทำคลิป YouTube อ่ะถ้าตอบมีการโต้ตอบเจ้าหน้าที่ YouTube หรือ AI หรือหุ่นยนต์เขาจะมาดูว่าเวลาใครมาคอมเมนต์มาชมอย่างเดียวนะห้ามถ้าไม่ชมนี่จะต้องลบทิ้งนะเพราะว่า YouTube เขาก็ไม่ชอบนะคือถ้าชมเนี่ยมาตอบถ้าถามข้อสงสัยก็ต้องมาตอบเขาสงสัยอะไรต้องตอบเขาตอบเขาอัตราการตอบต้องดีอ่ะคือตอบภายใน15นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเห็นไหมเช่นเดียวกันค่าอันเนี้ยมูลค่าเนี้ยเวลาคุณไปเปิดร้านขายของใน Shopee หรือ Lazada เจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีคุณเขาก็จะมาดูว่าคุณมี engagement มากขนาดไหนก็คือว่าการตอบคอมเมนต์ลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาจะดูเลยว่าร้านนี้มีการโต้ตอบลูกค้าอยู่เป็นประจำอัตราการโต้ตอบเขาจะมีไว้เลยว่าร้านนี้การโต้ตอบเท่าไหร่ภายในกี่นาทีภายในชั่วโมงหนึ่งภายในวันหนึ่งภายใน15นาทีหรืออะไรเงี้ยตามเวลานะครับถ้าใครมีการโต้ตอบมากค่านี้ก็จะขึ้นค่าขึ้นเห็นไหมการตลาดแบบนี้ก็ให้ความแตกต่างให้ความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้ามาดูได้เดี๋ยวนะครับเวลาตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วถึงเวลาหมดลิยังไม่หมดเวลาใช่ไหมครับยัง
สักคุณได้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับค่ะ40นาทีไป40นาทีค่ะเหลือเวลาอีกเยอะค่ะอีกเยอะนะได้เลยอันนี้ตอบอันนี้ผมเล่าต่อไปนะอันนี้คือตัวอย่างที่ใช้กันเยอะเลยเนี่ยนะครับว่าให้คนหน้าตาดีเป็นพิธีกรแล้วก็มาสัมภาษณ์คนใช้สินค้าคนใช้สินค้าเนี่ยมันเหมือนผู้มีอิทธิพลที่ว่าไม่มีใครรู้จักเลยใช่ไหมใช้ของอันนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าจะขายยาฆ่าหญ้าเงี้ยยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งผิดอยู่นะแต่ว่าสมมติว่าเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยก็แล้วกันก็หาชาวนาที่ว่าไม่มีใครรู้จักตัวดำปีก็มาสัมภาษณ์เขาเป็นไงแล้วปุ๋ยอันนี้ใช้ดีไหมเขาก็จะพูดดีครับนู่นนี่นั่นละลายน้ำแป๊บเดียวได้ฉีดก็ไม่เหม็นอะไรเงี้ยเขาพูดความจริงไงครับชาวนาคนนี้พูดความจริงหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมมีคนทำในเว็บไซต์เยอะพวกนี้พวกเราก็ไปทำเองได้นะจ้างเพื่อนที่หน้าตาดีคนหนึ่งมาสัมภาษณ์อันเนี้ยอันนั้นก็เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป็นใครถ้าเริ่มต้นคุณก็ต้องมีรางวัลล่อนิดหน่อยมีของแจกพูดหน่อยนะว่าดีอย่างนู้นอย่างนี้คุยกับเขาก่อนแล้วก็จะมีนี่แจกนะแจกกระเป๋าปากกาอย่างครบหรือให้ใช้ฟรีเลยอย่างแรกๆเป็นอย่างนั้นพอเขาสัมภาษณ์แล้ว10คลิป20คลิปรูปรวมมา20คนเนี่ยผู้ใช้20คนคุณก็เอามาทำเป็นคล้ายๆแบบนี้มีภาพตัดต่อมีอะไรเนี่ยแล้วก็รีวิวไปเหมือนที่ผมทำเนี่ยก็ใช้ได้ผมก็ทำได้เลยถ้าเป็นผมก็ทำได้เลยนะครับคือเดี๋ยวคลิปที่ผมเผยแพร่เนี่ยผมก็จะเอาลงต่อไปแต่ว่าผมจะเรียบเรียงใหม่นะให้คนทั่วไปดูได้นะครับก็มีผู้รีวิวหลายจิ๋วเนี่ยหลายขนาดจิ๋วเนี่ยป่ะเนี่ยอย่างมุ้นเนี่ยพวกเด็กๆเขาทำกันเนี่ยอย่างลิปติกคือบางทีเจ้าของสินค้าอะไรเนี่ยเป็นคนอยู่ข้างหลังคนหนึ่งแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งทำได้ประสบความสำเร็จมีเงินเป็นล้าน20ล้าน100ล้านเนี่ยเขาทำได้นะเนี่ยเขาก็เป็นคล้ายๆแม่ทีมหรืออะไรก็ไม่รู้นั้นที่เขาทำที่ผมเข้าไปดูเพราะว่าเขามาโฆษณาในคลิปผมก็เลยเข้าไปดูเออเป็นใครนะเขาทำยังไงนะอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปดูแล้วก็ดูละเอียดผมก็ดูโดยละเอียดเขาก็พูดไปอะไรเงี้ยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะหาคนที่หน้าตาดีมารีวิวให้เขาเรื่อยๆครับอย่างเช่นให้คนนี้เป็นคนลองใช้สินค้าแล้วก็รีวิวดูแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆมาแล้วส่งให้เขาเขาก็จะมีของแถมอันนี้เป็นขายอย่างอื่นนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นการขายลิปสติกเนี่ยเออเธอซื้อไปแล้วนะช่วยส่งรูปที่ถ่ายรูปคู่กับสินค้ามาหน่อยนะแล้วเราจะให้ลิปสติกเธอฟรีแท่งนึงเงี้ยเด็กพวกนี้เขาก็เอานะเอาพอเอาเสร็จปุ๊บเขาบอกเออดีนะเนี่ยเธอไปหาเพื่อนๆมาก็หาลูกทีมได้อะไรได้เอาไปขายสิเดี๋ยวส่งให้อย่างเงี้ยเขาทำอย่างเงี้ยเยอะๆๆแล้วขยันทำเนี่ยเขาได้เป็นเอาง่ายๆเขาเป็นได้เป็น10 20ล้านปัจจุบันนี้ก็มีเป็นร้อยล้านแล้วเป็นสินค้าแต่ละอย่างอันนี้นะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงสินค้าตัวนี้นะมันมีหลายตัวที่ทำอย่างนี้ก็ทุกคนก็เคยเห็นแล้วล่ะอยู่ใน Facebook เดี๋ยวเด้งขึ้นมาอยู่ใน LINEขึ้นมานะครับนะแล้วคนนี้เนี่ยดังลำของเรานะที่ผมทำอยู่ๆก็ดังขึ้นมาได้อย่างไรก็เพราะมีไปลงหนังสือพิมพ์เยอะนะลงหนังสือพิมพ์เนชั่นหลายครั้งแล้วนะเนี่ยเข้าไปลงในหนังสือพิมพ์ลงในเว็บไซต์คุณสิทธิชัยยุนว่างๆจากไปสัมภาษณ์คนดังคนใหญ่คนโตระดับโลกระดับประเทศมาแล้วเนี่ยเขาว่างบ้านเขาก็มาลำวงที่เพชรบุรีคือมาสัมภาษณ์นางลำมาสัมภาษณ์คนปลูกตาลตะโนดอะไรเงี้ยเนี่ยคลิปนี้ก็
ปลงไปออกช่อง9ของสมทแล้วนะครับเนี่ยก็ดูได้คือหมายถึงไปเปิดดูได้นะตามลิงก์นี้นะครับไม่รู้ว่าจะถ้าผมทดลองเปิดให้ดูนิดๆจะได้ป่ะไม่รู้นะเดี๋ยวนะครับอันนี้นี่เห็นไหมคงไม่มีใครนั่นเนี่ยครับใช่ป่ะเนี่ยอันนี้นี่แฟนคลับคนที่มาเต้นลำวงเขาก็ได้ประโยชน์คือมีบริษัทใหญ่ๆจ้างเขาไปพรีเซนต์จ้างเขาไปเต้นในงานออกบูธงานแสดงสินค้างานมอเตอร์โชว์เล็กๆของเขาอ่ะเนี่ยเขาจ้างกลุ่มนี้ไปครับเป็นนักเต้น5คนเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือเป็นใช้อะก็คือว่าเป็นผู้ที่งานรถยนต์ต่างๆเวลาเขาออกบูธอะไรเนี่ยเขาก็จะให้5คนเนี่ยไปเต้นโชว์ก็3เพลงเต้นเขาบอกเต้นแค่3เพลงได้เงินมาเยอะผมไม่ได้บอกว่าอัตราเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะเสียราคาเขานะครับเน็ตไอดอลของผมนะครับวิธีการผมบอกได้เลยว่านางรำของผมเนี่ยมีคนดูหลายสิบล้านคนแล้วไม่ใช่ช่องของผมอย่างเดียวนะช่องผมแค่ไม่เกิน3ล้าน4ล้านรวมๆกันก็ประมาณไม่เกิน10ล้านนะแต่ที่ก๊อปเอาไปอ่ะประเทศเขมรทั้งประเทศเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังนะครับตอนนี้คุณถือใจอยู่มาสัมภาษณ์หัวหน้าคณะนางรำสวยๆนะคนหนึ่งเป็นหัวหน้าคณะและนี่คือประธานสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่คุณธีชัยอยู่ตรงกลางเขาก็เคยมาสัมภาษณ์แหละไปลงช่อง9อสมทรายการของเขาเนี่ยกาแฟดำอะไรกับของคุณธีชัยนะนอกจากนั้นรายการผู้หญิงทำมาหากินนะครับไม่ใช่ผู้หญิงหากินนะมีคำว่าทำมาด้วยผู้หญิงทำมาหากินเนี่ยเป็นของคุณสุริวิภาใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยนะสามคนเห็นไหมเขาเคยไปออกแล้วออกรายการเห็นไหมออกรายการแล้วก็คือนอกจากช่องผมจะเป็นผู้มีอิทธิพลเดี๋ยวนะครับนี่ก็คือลงเอาไปลงคนชัดลึกเคยเอาไปลงแล้วนะเนี่ยอันนี้คลิปผมเมื่อ3ปีที่แล้วเขาก็เอาไปลงมานานแล้วล่ะครับอันนี้ลงก็คงคมชัดลึกอีกเหมือนกันนะครับนะนี่ก็เมื่อกี้นี้เห็นไหมลำวงก็ดังถึงขนาดว่าประเทศลาวจะไปขอขึ้นทะเบียนลำวงกับงานสงกรานต์เป็นมรดกโลกเห็นไหมครับผมถึงแยกลำวงเพชรบุรีออกมาครับเห็นข่าวนี้แล้วเพชรบุรีจะใช้คำว่าลำวงเฉยๆไม่ได้แล้วหรือจะใช้ลำวงย้อนยุคก็ไม่ใช่ครับเพชรบุรีไม่ใช่ลำวงย้อนยุคแล้วเอาอันจัดๆเลยลำวงเพชรบุรีซึ่งไม่มีใครก๊อปได้ครับหมายถึงว่าคุณเอาไปเขมรเอาไปเนี่ยปรากฏว่ามีคนเขมรด้วยกันเองมาว่าคุณเป็นคุณเห็นธงชาติไหมคือการแสดงลำวงเนี่ยมีธงชาติไทยติดอยู่เขาบอกเนี่ยคุณก๊อปเข้ามานะคุณเขมรได้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะให้ดูเลยว่าคนที่ก๊อปเอาไปจะมีผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวนะผมได้นี่ครับในช่องผมเนี่ยจะมีคนก๊อปเป็นพันๆช่องเลยนะครับเขาจะรายงานมาที่ผมครับว่าคุณจะลบไหมคุณจะแบนเขาไหมคุณจะอนุญาตไหมหรืออะไรเนี่ยผมไม่ตอบคือผมไม่ตอบผมไม่ลบไม่ตอบคือ
ช่ไว้ดองไว้ปรากฏว่าคนที่ก๊อปเอาไปเขมรหรืออะไรเนี่ยช่องทีวีใหญ่ของเขมรเนี่ยเคยก๊อปไปเนี่ยปรากฏว่าไม่มีรายงานแล้วก็แสดงว่าช่องนั้นโดนลบไปแล้วนะครับหรือช่องใหญ่ๆในประเทศไทยอ่ะทั้งยูไลท์ทั้งอะไรพวกเนี้ยก๊อปเอาไปหรือมันมีช่องที่ว่ามีเป็น 2-3 แสนซับนะครับมีผู้ติดตาม 3 แสนคนก๊อปลำวงนี้ไปก็โดนลบไปแล้วแต่ไม่ใช่ผมสั่งนะไม่ใช่ผมสั่งลบนะคนอื่นครับเพราะว่าเขาก๊อปเยอะเกินแค่มีคนรายงานไป3ช่องสอบเสียนสอบสวนมาตอบไม่ได้เนี่ยมันก็โดนลบไปโดยปริยาแล้วครับนะพอช่องเขาโดนลบเนี่ยการค้นหาของผมก็เลยปรากฏขึ้นครับคือคนจะเจอเยอะขึ้นเพราะว่าช่องที่เขาก๊อปไปเนี่ยโดนลบทิ้งนี่ๆเห็นมั้ยอันนี้ของสดๆเปิดให้ดูสดๆเลยเห็นมั้ยว่าเป็นช่องเขมรเกือบทั้งหมดประมาณ 80% เขมรเกือบทั้งหมดแต่ผลดีของพวกเราที่จะทำการตลาดเนี่ยสมมติว่าใครจะไปทำการตลาดที่เขมรเนี่ยแน่นอนครับแค่จ้างนางรำที่ดังๆสัก 2-3 คนที่เขมรเขาเปิดดูเยอะเขารู้จักหมดครับแค่ลงเครื่องบินมาสาวเขมรก็กรี๊ดแล้วนะครับเขาจำได้ครับเพราะว่าช่วงที่ไม่มีอะไรเนี่ยยิ่งดูมากขึ้นครับแล้วช่องเขมรแท้ๆที่ก๊อปไปเนี่ยก็บางช่องโดนลบไปแล้วเงี้ยครับช่องประเทศไทยใหม่ๆก็จะแสดงมากขึ้นเพราะนั้นในคนเขมรก็ดูมากขึ้นครับบางเวลาเนี่ยยอดวิวพุ่งแต่ผมไม่ได้บอกว่าพุ่งเท่าไหร่นะพุ่งเยอะมันก็คือเป็นการผิดสังเกตนั่นแหละครับเพราะว่าแสดงว่าช่องใหญ่โดนลบไปในวันนั้นยอดวิวก็เลยขึ้นมากเป็นพิเศษประเภทพุ่งแบบเป็นแบบนั่นเลยนะครับดูคงจะกราฟก็คงอธิบายได้ดีนะกราฟที่ว่าอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาเนี่ยนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอยู่ๆก็พุ่งมาเหมือนหุ้นอ่ะอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาคงมีอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไปแล้วครับอันนี้คนที่ทำมานานเนี่ยจะทราบและจะรู้ว่าใครพูดอะไรเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยคนทำเท่านั้นจึงรู้ครับแล้วคนที่ทำช่องใหญ่ๆจึงมองอดีตมองปัจจุบันมองอนาคตออกครับมองออกครับอนาคตจะเป็นเช่นไรมองออกเลยนะครับแล้วเครื่องมือ YouTube อ่ะมันไม่ใช่ AI อย่างเดียวนะครับเขามีระบบการตรวจจับช่องที่ทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องเนี่ยเขาง่ายๆครับเพราะว่าบัญชีที่มาติดตามถ้าเป็นบัญชีที่ว่าไม่ถูกต้องเป็นบัญชีที่ไม่ใช่คนจริงๆมาติดตามเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆช่างสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมเป็นคนสร้างขึ้นมาเป็นแสนๆบัญชีภายในคืนเดียวเขาทำได้จากนั้นก็เอาแสนๆบัญชีนั้นไล่ไปติดตามเพจที่เขารับจ้างมาไล่ไปติดตามนะครับ YouTube เห็นผิดปกติเนี่ยเขาก็ตามไปดูว่าคนที่ติดตามที่ว่าไม่ใช่คนจริงๆเนี่ยมีใครบ้างพอเขาไล่ลบมีเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับเขาก็ไล่ปิดบัญชีที่ว่าปลอมๆแบบนี้หลายแสนบัญชีครับหลายแสนบัญชีช่องของผมไม่โดนเลยครับคือไม่โดนสักบัญชีเลยแต่มันเป็นตัวเลขตามปกติของช่องดังๆอย่างผมเนี่ยก็จะมีคนพวกนี้มาติดตามอยู่แค่2-3 บัญชีที่ว่าโดนลบไปเนี่ย 2-3 บัญชีทุกเดือนปัจจุบันนี้ก็โดนบัญชีที่มาติดตามหายไป 2-3 บัญชีทุกเดือนแต่คนติดตามเนี่ยมีวันเดียวเนี่ย400คน300คนคนจริงๆแล้วก็พวกโปรแกรมพวกเนี้ยก็จะมาติดตามประมาณน่าจะประมาณ10กว่าบัญชี
แล้วเขาก็อยู่ได้พอเวลาโดนลบเนี่ยยูทูบกวาดล้างเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหายไป2คน3คนคงไม่เรียกเป็นคนดีกว่าครับมันเป็นโปรแกรมครับเขาทำบัญชีเถื่อนโดยใช้โปรแกรมตั้งอีกทีนึงแบบแสนคนนี่คุณจะเอาชื่อเรือนไหนชื่อเขาก็มีเขาก็ทำได้แหละชื่อปลอมมันจะมีเว็บไซต์บอกประเภทว่ารายชื่อปลอมสลับกันไปสลับกันมาที่อยู่ปลอมคุณจะเอาประเทศไหนเขามีหมดครับคุณไปไล่เก็บมาเป็นแสนแสนชื่อแสนแสนที่อยู่แสนแสนสัญชาติทำได้หมดโปรแกรมทำได้แล้วเขาก็สร้างบัญชีแล้วก็มาติดตามพวกนี้ที่รับจ้างมาเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยพอ YouTube กวาดล้างไปแสนบัญชีเนี่ยเว็บใหญ่ๆที่ว่าใช้บริการพวกนี้ถ้ายอดวิวหายไปแสนวิวนะหายไปแสนวิวคนติดตามหายไป100คนอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วเว็บนี้ไม่ปกติคือใช้บริการพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยการกวาดล้างง่ายดายง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามืออีกง่ายมากเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปโกงไม่ต้องไปซื้อใครอยากได้ยอดวิวเยอะๆแล้วก็ไปจ้างเขาอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็ไปจ้างเขาแบบนี้มันไม่ได้แต่บริษัทใหญ่ๆบริษัทเพมอะไรเนี่ยเขาทำแต่ YouTube เขาไม่ได้ห้ามไงครับแต่คุณก็ต้องทำใจเวลาโดนกวาดล้างมาคนก็จะหายไปอย่างเงี้ยคือจะมีคนหายแวบเนี่ย YouTube ก็รีบแต่พวกนี้เขาเก่งพอหายไปเท่าไหร่เขาก็ทำชดเชยมาหายไปเท่าไหร่ก็ทำที่เคยมาเหมือนแมวไล่จับหนูฮะอย่างบริษัทเพมใหญ่ๆที่มีคนตามเป็น40ล้านน่ะมันก็มีแค่แสน2แสนคนที่เป็นปลอมๆคนนั้นก็จริงจริงขนาดไหนก็เขารู้ตัวเขาเองอ่ะว่าเขาใช้บริการไปเท่าไหร่มีคนติดตามปลอมๆอยู่ประมาณแสนแต่ว่าคนติดตาม10ล้าน20ล้านอย่างเงี้ยโอเคใช้ได้แต่ของผมเนี่ยแสนผู้ติดตามเนี่ยไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะเป็นที่ผมเชิญชวนมาคือเขาสมัครใจเองแต่มีคนที่เป็นตัวโปรแกรมมาติดตามก็มีครับหวังว่าเขาเรียกว่าเป็นการตกเบ็ดคือหวังให้ผมติดตามคืนนะครับประเภทว่าเอาหุ่นยนต์มาติดตามผมแล้วให้ผมกดติดตามคืนผมไม่เคยทำครับเห็นไหมครับแสนคนเนี่ยผมติดตามแค่ 3-4 คนในช่วงแรกเท่านั้นผมไม่เคยติดตามใครนะก็เหมือนเท่าประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีมี Twitter ใช่ไหมประธานาธิบดีทรัมป์มีคนติดตามไม่รู้ถึง20 30ล้านคนหรือยังแต่ตัวประธานาธิบดีติดตามคนแค่คนเดียวหรือเปล่าไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้เป็นเลขาหรือเปล่าไม่ทราบขนาดลูกสาวแกก็ไม่ติดตามเห็นไหมคนติดตามเป็น10 20ล้านแต่เขาติดตามคนแค่คนเดียวคือเลขาเขานะนอกนั้นก็ไม่ติดตามใครเลยผมเองก็เป็นเช่นเดียวกันครับเมื่อเอาอัตราส่วนนี้มาผมก็มีติดตามคนแค่สองคนแล้วผมก็ไม่ได้ติดตามจริงเพราะเผลอไปติดตามตอนที่สร้างช่องใหม่ๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ติดตามคนไปแค่นั้นเองผมจะลบก็ได้แต่ว่ามันก็ดูว่าเอ๊ะไม่ดีเพราะผมก็ไม่เคยไปดูช่องเขาเลยหลังจากติดตามเขาแล้วก็คาไว้อย่างนั้นนะครับนะอันนี้ก็คือ YouTube ก็จัดประเภทได้ว่าบัญชีเกรด A เกรด C เกรด B เกรด B เนี่ยช่องผมนี่เกรด A แน่นอนครับเพราะคนติดตามผมไม่ง้อให้ใครมาติดตามนะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าอยากติดตามผมก็ตามสบายติดตามก็ได้ไม่ติดตามก็ได้อย่างนี้นะครับแต่การแลกการติดตามนี่เป็นสิ่งที่ผิดอันนี้เป็นกฎของเขาเลยกฎของ YouTube เลยถ้าเขารู้เนี่ยไม่ได้นะเช่นเธอติดตามฉันติดตามเธออันนี้คือทำไม่ได้อันนี้เป็นกฎเลยเป็นกฎนะไม่ใช่ข้อห้ามธรรมดาเป็นข้อห้ามจริงๆคือเป็นข้อห้ามถ้าเป็นกฎหมายก็อันนี้ไม่ใช่เรื่องมารยาทเป็นเรื่องผิดกฎหมายเช่นคุณไปเคหัวใครเป็นเพื่อนๆอันนี้คือไม่ผิดกฎหมายเคหัวหยอกล้อแต่ถ้าเกิดการชกเลยเนี่ยคือผิดกฎหมายถ้าชกหน้าเพื่อนนี่ผิดกฎหมายเลยถ้าเพื่อนเอาเรื่องก็ไปโรงพักแต่ถ้าแค่เอามือไปขยี้หัวขยี้ผมอะไรพวกนี้อันนี้ทำได้ไม่ผิดกฎหมายเขาแค่เอามือมาตบบ่าตบไหล่คุณแค่นั้นเองแม้ว่าจะแรงไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะทำได้ใช่ไหมนี่ก็ทำได้อ่ะนักศึกษาครับมียังอยู่ครบไหมแล้วก็
เห็นหมดไหมมีคำถามไหมอยากให้ผมพูดอะไรต่อไหมอยากให้ผมอยากฟังเรื่องอะไรมีข้อสงสัยถามมาเลยผมตอบได้หมดทุกอย่างเพราะผมทำจริงและประสบการณ์ผมมีทุกเรื่องหมายถึงว่าเคยทำงานอะไรมาเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เคยเป็นดีเทลยากับบริษัทไฟแนนซ์ยักษ์ใหญ่หรือไม่ใหญ่มากกลุ่มเอกที่ว่าโดนปิดไปในช่วงอะไรนะวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งหรืออะไรมั้งครับถามสอบถามเรื่องเอ็นค่ะเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าคอนเทนต์ที่ขาดเนี่ยเอ็นด้านความรู้อันนี้ขอช่วยไกด์นิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะได้มียูทูบเบอร์สายนี้มากขึ้นว่ามันเป็นยังไงทั้งความรู้ด้านไหนอะไรยังไงอะค่ะระดับไหนครับคือความรู้ที่ YouTube เนี่ยเขาเป็นคนหวังว่าให้เราทำกันเยอะๆคือเว็บที่ให้การศึกษาเพราะผมคิดว่า YouTube เนี่ยต้องการมาทดแทนสถาบันการศึกษาเลยครับอย่างเช่นมหาลัยเงี้ยเห็นไหมเขาแทบทดแทนเลยไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นการศึกษาแล้วคนดูเยอะไม่ใช่อย่างนั้นนะ YouTube ต้องการให้เป็นความประสงค์ของ YouTube ไม่ใช่ว่าอะไรเป็นการศึกษาแล้วคนจะเข้ามาดูเยอะเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เป็นการศึกษาทั่วโลกใครสอนอะไรทั่วโลกเนี่ย YouTube สนับสนุนมากบันเทิงนี่ขอให้น้อยลงเช่นเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการแต่ผมจะแนะนำว่าเป็นการศึกษาอะไรนะคือการศึกษาทุกระดับแต่ว่าระดับพวกเราทำเนี่ยระดับพวกเราทำเลยนะสอนทำอะไรก็ได้แต่ที่ประสบความสำเร็จหนักๆนะอย่างหนักเลยนะก็คือการทำอาหารนะการทำ DIY คือคุณซ่อมท่อน้ำเป็นคุณซ่อมบ้านเป็นคุณทาสีเป็นคือคุณทำอะไรเองในบ้านเป็นเนี่ยเห็นไหมว่าในช่วงที่คนอยู่บ้านเนี่ยอยากกระทาสีบ้านเองทำไงวะอะไรเงี้ยเพราะว่าสามารถซื้อสีมาได้คือซื้อสีมาแต่ว่าไอ้คนรับจ้างทาสีเนี่ยไม่รู้ไปไหนมันกลับบ้านกันไปหมดแล้วคือไม่รู้หาใครลองทาสีเองทาไม่เป็นอีกก็ต้องเปิด YouTube ดูไงครับท่อประปาแตกเชื่อมยังไงวะเงี้ยเชื่อมยังไงเขาก็เปิด YouTube ดูคือคนสอน YouTube เนี่ย YouTube เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ทนดูไม่ได้แล้วนะหมายถึงว่าทนดูนานๆไม่ได้แล้ว5นาทีคุณต้องรู้เลยคุณต้องสอนให้รู้เรื่องเลยถ้าอะไรเกิน5นาทีไม่ฟังไม่ดูแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการสอนอะไรเนี่ยเขาจะจับจั่วหัวไว้เลยว่าคุณสมัคร YouTube เป็นภายใน5นาทีซ่อมท่อประปาเสร็จภายใน5นาทีทอดไข่เจียวเสร็จภายใน5นาทีเนี่ยจะเยอะมากเลยแล้วก็การแข่งขันกันที่เขาเรียก VS เปรียบเทียบกับนี้เพราะคนกำลังตัดสินใจจะซื้ออะไรเนี่ยจะดูอะไรเนี่ยเขาจะเหลือทางเลือกอยู่แค่2อย่างนะเขาตัดสินใจหมดแล้วสมมติว่าอย่างผมเนี่ยจะซื้อกล้องเอาแบบไหนดีเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันเยอะแล้วกล้องเยอะมิคือเขาเจาะตลาดหลายแบบเลยถ้าจะเป็นแบบอาจารย์แบบเนี้ยคือจะมาพรีเซนต์นักศึกษาถ่ายหน้าตัวเองถ่ายรูปเพาเวอร์พอยต์ถ่ายอะไรเงี้ยก็กล้องที่ว่าหน้าสวยๆราคาหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้เยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องถ่ายแบบแต่เดี๋ยวนี้นะเป็น 4K แล้วนะหมายถึงว่ากล้องเล็กๆแบบเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าเอามาทำสอนนักศึกษาจับหน้าจอภาพเนี้ยราคาหมื่นกว่าบาทถ่าย 4K ได้แล้วเห็นไหมรุ่นใหม่อ่ะถ่ายได้แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วก็การสอนความรู้ด้านการเกษตรเมื่อก่อนเว็บการเกษตรเนี่ยตกกระป๋องคือใครสอนวิธีชำก้าไม้ปลูกต้นไม้แต่งหน่อไม่มีใครดูครับไม่มีใครดูเลยแต่พอมาช่วง
ประสบปัญหาโควิดหรืออะไรพวกนี้คนเริ่มทำแล้วปลูกหอมปลูกกระเทียมรอบๆบ้านเนี่ยทำยังไงเอ๊ปลูกหอมใส่ปุ๋ยยังไงเห็นไหมเขาสอนว่าวิธีผสมปุ๋ยอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยด้วยเงินเพียง20 บาทอย่างเงี้ยด้วยเงิน100 บาทคุณสามารถปลูกกระเทียมได้2 แปลงเนี่ยก็สาธิตทำเห็นไหมอย่างที่ผมทำตัวอย่างเนี่ยคือวิธีปอกทุเรียนเห็นไหมผมเอาไปทำเมื่อคลิปก่อนเห็นไหมผมสาธิตให้ดูทำได้ดูจาก YouTube แล้วก็ทำเองเป็นเนี่ยเพราะงั้นเนี่ย YouTube เขามีตัว AI มาจับครับว่าคลิปไหนเนี่ยสอนเหมือนกันเนี่ยอันไหนได้ผลเนี่ยเขาถือว่าได้ผลนะไม่ใช่ว่าดาราเคยเนี่ยดารามาปอกทุเรียนให้ดูกับตะแมนตะสีตะสามาปอกให้ดูใครได้ผลมากกันเห็นไหมคนดูมากกันคือคนดูแล้วได้ผลไงครับเขาดูคอมเมนต์ด้วยเขาดูอะไรด้วยเขาดูความสมจริงด้วยพอ AI มาจับปุ๊บเขาใช้คนมาตรวจดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมพนักงาน YouTube เนี่ยเขาคงแบบมีแผนกอะคงใช้เด็กนักศึกษาหรืออะไรเนี่ยมาตรวจดูอะระดมคนเป็นหมื่นๆเป็นพันๆคนจากทั่วโลกมาคอยตรวจดูคลิปต่างๆเนี่ยนอกจากเขาได้ AI แล้วนะเขาใช้คนตรวจดูอีกรอบหนึ่งนะครับตรวจดูอีกรอบหนึ่งอันไหนได้ผลคลิปสอนซ่อมท่อประปาเนี่ยเขาดูแล้ว10 คลิปมีคนทำอยู่10 คลิปมีคลิปหนึ่งเนี่ยโอ้โหสั้นๆแล้วได้ใจความเลยบอกปุ๊บรู้ปั๊บพูดดังฟังชัดรูปก็ถ่ายรูปมาก็ชัดกว่าเพื่อนเลยเห็นไหมเห็นแล้วแบบโอ้โหเนี่ยคือถ้าจะสอนอะไรเนี่ยสอนได้ครับแต่คุณต้องเหนือเขาแค่นั้นเองมีคำถามเพิ่มเติมไหมอีกไหมมีอีกไหมแล้วเวลาล่ะคะถ้ามองเป็นเราความยาวเท่าไหร่มีแนะนำไหมคะมีก็ยาผมจะบอกว่าสั้นกับยาวมีผลยังไงนะครับสั้นๆเกินไปโฆษณาลงได้น้อยหรือลงไม่ได้ก็คือเป็นโฆษณาเป็นแถบสมมติว่ามีความยาวแค่3นาทีโฆษณาที่เป็นคลิปเอามาลงไม่เหมาะสมคือไม่ใช่ไม่ได้นะไม่เหมาะสมเพราะว่าคลิปเรายาวแค่3นาทีหรือ5นาทีแต่คลิปโฆษณาน่ะบางทีก็ยาว2นาทีหรือ1นาทีแล้วแต่นะ YouTube เขาเห็นว่าไม่เหมาะสมเขาเลยก็เอาโฆษณาที่เป็นแถบคล้ายๆเป็นป้ายอ่ะเป็นป้ายแบบเป็นป้ายให้เราคลิกไปทีเนี่ยไม่ใช่วิดีโออันนั้นเป็นโฆษณาที่มีราคาถูกไม่แพงนะถ้าคุณทำคลิปสั้นๆโฆษณาเข้ามาลงก็สั้นๆแต่คนดูอาจจะเยอะครับคนดูเยอะคือคุณดูล้านวิวเนี่ยคุณได้คลิปละ 0.1 สตังค์เนี่ยกับคลิปที่โฆษณายาวๆเป็นคลิปโฆษณาเป็นวิดีโอหนังเลยมาลงเป็นหนังสั้นๆนะยาว1นาที2นาทีเงี้ยมาลงเนี่ยอาจจะได้30สตางค์50สตางค์อะไรเงี้ยซึ่งมันมากกว่ากันเป็นร้อยๆเท่านะคือรายได้มากกว่ากันเป็นร้อยเท่าเลยนะเพราะนั้นคุณยอดวิวคุณ100นึงกับอีกอันนึงยอดวิวเดียวอ่ะได้เงินเยอะกว่านะแต่ว่าเราจะต้องทำคลิปแบบไหนบ้างเห็นไหมเกิน10นาทีประมาณ15นาทีเนี่ยเป็นคลิปที่กำลังเหมาะเห็นไหมผมจะทำคลิปประมาณ15นาทีซึ่งพอดีเลยพอดีที่การเต้นลำวงในรอบหนึ่งมันก็4เพลง5เพลงเท่านั้นแหละประมาณ15นาทีเป็นเหมาะสมแต่ผมก็มีคลิปที่ยาวประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็มีแต่มันมีความเสี่ยงครับเสี่ยงอันไหนบ้างคือในนั้นน่ะสมมุติว่ามีเล่น1งานน่ะจะมีประมาณ66เพลงเห็นไหมเต้นประมาณเกือบ3ชั่วโมงครึ่งอ่ะ66เพลงมีเพลงใดเพลงหนึ่งโดนลิขสิทธิ์เนี่ยหมายถึงคลิปนั้นเนี่ยจะไม่ได้รายได้เลยนะครับคือได้น้อยมากเลยครับประเภทว่านิดเดียวนะครับมีความเสี่ยงไงคลิปยาวเป็นชั่วโมงแต่เปิดสร้างรายได้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคลิปที่ควรจะยืนพื้นคือมีความยาว15นาทีครับแล้วก็คลิปเรียกแขกหมายถึงว่ามีความยาวสั้นๆสั้นๆเนี่ยเพื่อให้คนกดมาดูมาเห็นเป็นน้ำจิ้มง่ายๆเก
คือเป็นการที่แจกใบปลิวอ่ะเป็นคลิปแจกใบปลิวสมมติเราเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของห้างเนี่ยใช่ไหมเราจะต้องมีคนแจกใบปลิวอยู่หน้าห้างก็คือคลิปสั้นๆแบบนั้นแหละสั้นๆแต่โดนใจไงครับสั้นๆแต่โดนใจคนกดมาดูเห็นโฆษณาคลิปนั้นทำเงินได้น้อยแต่แรกอะไรนะเรียกลูกค้าได้เยอะครับเรียกลูกค้าเข้าร้านได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยของผมนี่มีประมาณเกือบ30,000กว่าคลิปแล้วครับ30,000กว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แอคทีฟอยู่ประมาณ500คลิปเท่านั้นแหละนั่นเป็นคลิปที่ไม่มีคนดูครับไม่มีใครดูแล้วนานๆถึงจะมีคนมาค้นเจอแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าสถิติมันจะบอกว่าคนที่มาเจอคลิปที่ว่าไม่มีใครดูนั่นน่ะคือคนที่ค้นครับค้น Google ค้นคำว่าลำวงเพชรบุรีคลิปที่ไม่มีใครดูด้วยอะไรเนี่ย Google ไม่ตัดทิ้งครับยังเป็นผลยังมีผลมีค้นหาอยู่ครับคือ Google แสดงอยู่ครับไม่ใช่เขาไม่ได้นำเสนอคลิปดังๆอยู่ข้างหน้านะเพราะก็ดีก็คือคลิปผมเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆคลิปมาใหม่อยู่บนคลิปดาวรุ่งอยู่อันดับ2คลิปดังๆอยู่อันดับ3ส่วนคลิปเก่าๆตกกระป๋องไปแล้วไปอยู่อันดับ4ไล่ลงมาคือกดดูได้เรื่อยครับคือคุณเดี๋ยวนี้เว็บไซต์การค้นของ Google เนี่ยคุณสามารถที่จะกดลงมาไม่มีที่สุดตราบใดที่เน็ตคุณยังโอเคอยู่คือเน็ตคุณยังแรงอยู่คุณก็จะลงมาข้างล่างได้เรื่อยๆแต่คนก็ไม่ทนถึงขนาดนั้นหรอกครับหน้าแรกเขาจะดูจากหน้าแรกมากที่สุดพอหน้าที่2อัตราการมาดูน้อยลง3ยิ่งไม่มี4ยิ่งตกกระป๋องไปใหญ่แต่แสดงครับอย่างเช่นใครกำลังจะทำวิทยานิพนธ์ปีเอกปีโทเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องจำใจครับคุณจะค้นหาอะไรเนี่ยคุณต้องค้นแบบลึกเลยคุณต้องดูหน้าที่20อ่ะบางทีนะหน้าแรกหน้า2หน้า3หน้า4หน้า5จนถึงหน้าที่20อ่ะถ้าคุณจะทำวิจัยเรื่องอะไรสักอย่างนึงอยากแค่ค้นดูเนี่ยคุณต้องทนถึงขนาดนั้นแต่คนทั่วไปอ่ะแค่หน้าแรกไม่เจอหน้าอาจารย์การกดหน้า2ไม่มีครับแทบไม่มีอันนี้คือคนทั่วไปคนที่เฉพาะเจาะจงอยากดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงจะดูถึงหน้าที่20ดูเป็น10หน้าเลยอันนี้นะครับแล้วถ้าอยากจะทำเป็นอาชีพก็ต้องใช้เวลาครับวันหนึ่งใช้เวลาค้นคว้าวิจัยดูช่องโน้นดูช่องนี้ดูการที่เขามาสอนจริงบ้างไม่จริงบ้างอันเนี้ยเราก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็อาจารย์ที่ YouTube หรือเจ้าที่ Google เนี่ยเขามาตรวจดูอยู่เรื่อยๆเขาใช้ใครก็คือใช้นักศึกษาที่เรียนอยู่ในอเมริกาก็มาดูเว็บประเทศไทยนั่นแหละมาดู YouTube ประเทศไทยเพราะเขาพูดไทยได้เขาเข้าใจภาษาไทยแล้วเขาเข้าใจว่าคำเนี้ยเป็นคำที่ด่ากันคำที่ไม่สุภาพเขารู้ครับแต่ฝรั่งจริงๆเขาไม่รู้หรอกจริงๆเนี่ยอันนี้คือคำด่านะฝรั่งไม่รู้เรื่องนะครับคือสมมติว่าไอเฮียเนี่ยไม่ได้ยินคือผมได้ยินนะไอเฮียแต่ประเทศไทยเนี่ยนั่นแหละเขาไม่ชอบเขาด่าเห็นไหมเพราะเขาหลีกเลี่ยงคือเด็กไทยก็หัวหมอแต่หัวหมอได้ไม่นานเพราะคนจับผิดนั้นคือเด็กไทยด้วยกันเองที่เรียนอยู่ที่อเมริกาเขารู้ครับเด็กวัยรุ่นไทยใช้ศัพท์อะไรอย่างไหนเรียกด่าเขากดรายงานไปแล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขาครับเป็นเอกสิทธิ์ของเขากดรายงานได้คุณไม่สามารถที่จะไปอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้นครับการตัดสินของเขาถือว่าเป็นที่สุดนะครับครับคำถามอะไรอีกจะให้ผมพูดอะไรอีกครับก็อันนี้คำถามน่าจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญต่อได้ไหมอาจจะเป็นเรื่องการตลาดที่เกี่ยวกับทางด้านใครเพลงใช่ไหมคะค่ายเพลงเหรอครับทางเอฟช่วงโควิดใช่ไหมคะไม่ทำไรในขณะที่อย่างรู้สึกแบบนี้เนี่ยใช่ไหมคะครับไม่ได้เสียหอด้วยระบบคิดของ business plan หรือ business model เนี่ยนำพาธุรกิจให้ฝ่าโควิดยังไงอยากจะความรู้ด้วยค่ะครับก็ผมได้
เรื่องนี้เนี่ยถ้าใครสงสัยในภายหลังก็ผมจะพูดให้ฟังพอสังเขปนะครับที่ผมดันทำคลิปไปแล้วนะที่มีเอียฮอเนี่ยอันนี้เห็นไหมเนี่ยเออผมก็ใช้ Google นี่แหละครับการตลาดของ ISM นะครับคือถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยตลาด RS RS แกงมีใช่ไหมผมก็ทำสดๆนะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเหมือนเดิมไหมเออนะครับธุรกิจพวกนี้มีคนทำไว้เยอะแยะเห็นไหมนี่ยังมีอยู่เลยครับไปค้นดูได้อันนี้แต่ผมจะพูดให้ฟัง RS มีอะไรเนี่ยถาม Google แล้วก็ใครผิดใครถูกคอนเทนต์มันรู้เอ็นเมื่อภาษาเห็นใช่ไหมครับคือในธุรกิจค่ายเพลงเนี่ยผมติดตามอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเพราะเป็นธุรกิจที่มีลิขสิทธิ์นะครับธุรกิจของหลักแต่เดิมนะพูดถึงดั้งเดิมของ RS เนี่ยเขาทั้ง RS ทั้งแกมมี่เนี่ยเขาก็มีค่ายเพลงเป็นของตนเองแบ่งประเภทเพลงออกเป็นเพลงหลายๆอย่างเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกทุ่งลูกกรุงวัยรุ่นสติงแบ่งกันเยอะแล้วก็แนวเพลงวัยรุ่นก็แนวอกหักแนวใสๆร่าเริงสนุกสนานนะอกหักนี่ก็คือคนอายุประมาณ 25-30 นะเริ่มอกหักกันแล้วเริ่มถูกแฟนทิ้งเริ่มอะไรแล้วเนี่ยก็มีแนวเพลงอกหักอันนี้คือการทำของเขาจากนั้นเขาก็ปั้นนักร้องขึ้นมานักร้องในต่างๆคือปั้นให้ดังตั้งแต่ไม่รู้จักคนไม่รู้จักจนกระทั่งดังขึ้นมาจากนั้นก็ไปออกอัลบั้มไปตามงานต่างๆไปโชว์ตัวไปอะไรแล้วก็เริ่มขายเพลงได้ในยุคแรกก็เป็นอัลบั้มต่อมาก็เป็นเพลงเดียวก็ดังได้อะไรทำนองนี้นะแล้วต่อมาก็โดนก๊อปปี้โดนอะไรมีเทปผีซีดีเถื่อนมาอะไรเนี่ยเขาก็พยายามปรับตัวขึ้นมาปรับตัวว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยคงจะอยู่ได้ไม่ยั่งยืนแล้วล่ะแล้วต่อไปการก๊อปปี้เนี่ยมัวแต่ไปไล่จับเขาเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรไงมันจะเสียเวลาทำมาหากินนะถึงอย่างนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบอะไรของเขานะครับเอา RS ก็แล้วกัน RS เนี่ยเขารู้แล้วว่ามีลูกค้าอยู่ในมือเนี่ยเป็น10ล้านคนเลยผมก็ไม่ได้ไปดูตอนนี้รู้สึกจะเป็นเกือบ20ล้านแล้วมั้งครับนะที่เป็นลูกค้าฟังเพลงของกลุ่ม RS เนี่ยมี10ล้านคนเห็นว่าทั้งโลกเนี่ยมีคนติดตามเพจเขาหรือเขาเนี่ยมีเป็น10ล้านใช่ไหมเดี๋ยวผมได้ดูทีว่าเขาทำยังไงกับคนกลุ่มนี้แล้วเขาคิดยังไงเขาก็คิดว่าจะเปลี่ยนพวก10ล้านคนนี้ให้เป็นลูกค้าอย่างไรนะครับอย่างไรเขาก็ทำช่องขึ้นมาช่องทีวีเมื่อก่อนเขาก็ไปประมูลทีวีแข่งเขาอ่ะคือเฮียฮอเนี่ยเขาฉลาดเขารู้จักลูกค้าเขาดีใช่ไหมครับเขารู้จักลูกค้าเขาดีเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ดูถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปประมูลทีวีเขาไม่เอาดิจิตอลหรือไม่เอาอะไรหรอกเขาเอาทีวีราคาต่ำสุดอะที่ว่าดูธรรมดานี่แหละคือทีวีที่ว่าขึ้นธรรมดาไม่ได้ประมูล 4G อะไร
กับเขาเลยก็เอาธรรมดาเพราะเขารู้ว่าลูกค้าเขาเนี่ยเป็นระดับจะพูดไปก็เป็นระดับผู้ใช้แรงงานผู้มีรายได้น้อยผู้อะไรพวกเนี้ยเยอะเยอะครับก็เหมือนกับที่ผมมีข้อลูกค้าผมว่าใช้มือถือเป็น 80% นะแต่ผมคิดต่างนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในภายหลังเขาก็ได้ทีวีราคาถูกๆกับเพื่อนเวลาประสบปัญหาหรืออะไรเนี่ยเขาก็ต้นทุนต่ำเพราะเขาคิดถึงเขาอย่างนั้นอยู่แล้วว่าเปิดเพลง RS ลงทีวีทั้งวันทั้งคืนแล้วแทรกด้วยการขายสินค้าเนี่ยเขาเป็นแบบราคาต่ำประมูลมาต่ำอะไรต่ำแล้วก็ยิ่งมีช่องทาง YouTube ช่องทางอะไรเนี่ยยิ่งต่ำขึ้นมาใหญ่เลยคือเขาไม่ต้องทุนต่ำมากเขาไม่ต้องจ้างเพราะเป็นทีมเขาเองแต่เขาอาจจะโยกค่าจ้างไปจากกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวาแค่นั้นเองครับก็เหมือนกับว่าอัดยายซื้อขนมยายนะครับเพราะนั้นค่าโฆษณาหรืออะไรเขาเนี่ยมีหลายช่องทางถูกบ้างแพงบ้างถูกก็คือเป็นของเขาเองแพงมาหน่อยก็คือไปช่องของเพื่อนบ้านเช่นไทยรัฐนะช่องไทยรัฐเนี่ยเขาก็ไปจ้างคือเอาโฆษณาของเพลง RS ไปลงเอาสินค้าไปลงขายของไปลงในช่องนั้นนะครับส่วนการส่งสินค้าเอาบริษัทขนส่งที่มีอยู่แล้วคือเคอรี่เป็นรายใหญ่แต่เขาอาจจะมีรายอื่นสำรองไปบ้างก็มีแต่เขาคิดว่าเคอรี่เป็นหลักเห็นไหมเขามีสื่อของเขาเองแล้วก็คนส่งของอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับย้ายธุรกิจที่ว่ามันเป็นบันเทิงอ่ะมาอยู่ในหมวดค้าขายเห็นไหมค้าขายแต่ค้าขายเขาก็ได้เปรียบอีกเห็นไหมเป็นค้าขายออนไลน์ทั้งหมดเลยให้คนโทรมาสั่งหรือช่องทางการสั่งสารพัดนะครับแต่เป็นการขายที่ไม่มีร้านค้าครับนะเพราะฉะนั้นยอดขายเขาเนี่ยที่เว็บที่ผมเปิดให้ดูตรงนั้นอ่ะเป็นพันๆ 3-4 พันล้านน่ะเป็นยอดขายของเขาอ่ะนะของ RS นะครับแล้วจากนั้นเขาก็มีธุรกิจที่เขาไม่ทิ้งก็คือธุรกิจดั้งเดิมใช่มั้ยดั้งเดิมก็คือธุรกิจเพลงนี่แหละนะธุรกิจเพลงก็ยังทำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากการปั้นศิลปินเป็นว่ามาลงทุนร่วมกันนะเหมือนเซเว่นอ่ะที่ว่าคุณหาเจ้าของมาซื้อแฟรนไชส์ไปและบางสาขาบริษัทเซเว่นในกรุงเทพทำเองบางสาขาทำเองก็มีบางสาขาก็ร่วมหุ้นกันศิลปินร่วมกันก็คือร่วมหุ้นกันคุณจะดังขึ้นมาคุณก็เอาชื่อ RS ไปแล้วก็คุณก็ไปจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรเนี่ยคุณเสียงคุณเองเลยคือคุณไปงานบัดนี้ถ้ากรรมการวัดเบี้ยเงินคุณก็รับผิดชอบเองอะไรเองเนี่ยครับประเภทอย่างนั้นก็คือว่าลงทุนร่วมกันแล้วถ้าคุณได้เงินมาเท่าไหร่คุณก็เอาไปหมดเลยก็ได้หรือแบ่งกัน20 80อันนี้ผมไม่ได้รู้ว่าอัตราส่วนนี้เท่าไหร่นะก็คือแบ่งกันอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาปั้นใช่ไหมอาจจะ80 20 60 40 30 70ซึ่งมันเป็นเรื่องลึกของเขาเราไม่ต้องไปรู้แต่ว่าสัดส่วนเนี้ยคือตอนนี้ไม่ได้ปั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินก็จะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นแหละได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแต่คุณก็ต้องดังมาเองลงทุนเองมากขึ้นแค่นั้นแล้วก็จากนั้นก็มีทรัพย์สมบัติเก่าของ RS ทรัพย์สมบัติเก่าของเขาก็คือพวกเพลงที่เขาเอาไปลงไปถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นมิวสิกวิดีโอเป็นอะไรเนี่ยอยู่ในสื่ออยู่ในฮาร์ดดิสก์อยู่ในซีดีอยู่ในเนี่ยก็มีคนซื้อไปซื้อเอาไปลงนะอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยไปมีช่อง YouTube มีช่องทีวีหรืออะไรเนี่ยแต่ไม่อยากลงทุนไปหาอะไรมาลงก็ไปซื้ออัลบั้มแกรมมี่มาลงเองอันนั้นเสียเงินให้แกรมมี่เรียบร้อยคือเสียเงินให้ RS แต่แกรมมี่ด้วยนะอันนี้รวมกันเลยคุณซื้ออะไรมาก็ได้เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละคือเป็นทรัพย์สมบัติเก่าคือขายทรัพย์สมบัติเก่ากินนะเหมือนธุรกิจเพลงของ
ศิลปินดังระดับโลกไมเคิลอะไรนะทั้งไมเคิลแจ็คสันอะไรเนี่ยแต่ผมก็นึกออกแล้วว่าใครตายไปแล้วบ้างเขาก็กินทรัพย์สมบัติเก่านั่นแหละเพราะงั้นเขาจะมาทำมิวสิกอะไรใหม่ไม่ได้แล้วเพราะเขาตายไปแล้วเขาตายไปเรียบร้อยแล้วหรืออาเอสเนี่ยเขามีศิลปินบางคนเขาก็ตายไปแล้วก็มีแต่ว่าบางคนก็เลิกร้องเพลงเลิกอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ของเก่ายังมีอยู่เขายังอัดเทปเอาไว้อะไรไว้อยู่นะก็คือก็มีคนไปซื้ออ่ะอาร์เอสหรือแกรมมี่เขาก็ขายสิ่งนี้แหละเป็นคอนเทนต์ที่มีแล้วเป็นคอนเทนต์เก่าคอนเทนต์เดิมไปเปิดในช่องต่างๆวนไปวนมานะใครแล้วเขามีรายได้ยังไงคนที่ซื้อไปเขาก็คงมีช่องทางหารายได้ของเขาคือไปแทรกกับรายการเขาเองนะเพราะว่าเมื่อซื้อช่องทีวีมาเนี่ยคุณสามารถออกอากาศได้ตลอด24ชั่วโมงไหมครับ24ชั่วโมงคุณดำเองซะ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ซื้อคอนเทนต์มาอาจจะเป็นหนังเป็นรายการเกมโชว์รายการอะไรเงี้ยซื้อมาแล้วก็มาเอามาใส่ช่องต่างๆที่คุณทำนะครับจากนั้นก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์อันนี้ก็คือลิขสิทธิ์ที่ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับก็คือถ้าเราสมมุติว่าเราอยากจะร้องเพลงสักเพลงนึงเนี่ยถ้าเกิดร้องลง YouTube อะไรเงี้ยจะถูกลิขสิทธิ์ถูกโดนลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็ไปเจรจาซื้อว่าเนี่ยขอได้ไหมขอไม่ได้จ่ายเท่าไหร่บอกว่าผมเพิ่งเริ่มทำ YouTube เองเขาขอ500,000นึงร้องเพลงเดียวนะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดด้วยร้องเองด้วยดีดกีตาร์ไปแต่ขอเอาทำนองเขามาอะไรเงี้ยอันนี้ได้คือให้ทำอย่างนี้เลยไม่ต้องไปโกงเขามาเพราะว่าเขาหักหลังทีหลังได้นะเวลาคุณทำคลิปมาตรวจลิขสิทธิ์ไม่เจอแต่เขามาเจอทีหลังเขาอ้างได้ในขณะที่ยอดคุณเป็นล้านๆวิวไปแล้วเขามาอ้างลิขสิทธิ์ในภายหลังแล้วคุณไม่มีลายเซ็นที่เขายินยอมมาแสดงเนี่ยเหมือนกับเขามาปล้นทีหลังอ่ะอันนี้ผมแนะนำเลยว่าไปซื้อเขาให้ถูกต้องแม้ว่ามันจะทำได้แต่ในอนาคตมันไม่แน่หรือศิลปินอีกอย่างเช่นศิลปินดังมีแล้วอย่างเช่นใครนะที่ยังไปโชว์ตัวตามต่างจังหวัดแต่เขาเป็นศิลปินเก่าไม่ได้สังกัดอะไรเลยออกจากค่ายต่างๆมาแล้วเวลาไปร้องในต่างจังหวัดนะมันต้องมีเพลงหากินไงคือเพลงเก่าดังๆ3เพลงเพลงวัยรุ่นอีก3เพลงแนวเพลงต่างๆที่คุณร้องได้อะแล้วก็เพลงที่กำลังติดตลาดในปีนี้ณนาทีนี้คุณต้องมีเพลงนี้เห็นไหมคุณก็ไปซื้อมาสมมติว่าซื้อของแกรมมี่5เพลงซื้อของ RS 5เพลงก็ไปแสดงตามงานวัดได้แล้วเพราะคุณก็ร้องได้ไม่เกินนะ10เพลงเนี่ยแล้วโควต้าที่คุณร้องอ่ะเวลาจัดงานวัดงานกาชาดเนี่ยศิลปินต่างๆอ่ะบางทีร้องได้แค่3เพลง2เพลงเท่านั้นแหละเพราะมันไม่มีเวลาแล้วเพราะศิลปินเขาแบบมาเป็น10คนในคืนเดียวมาหัวค่ำคนหนึ่งดึกๆคนหนึ่งนะจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วแต่งานนะงานกาชาดก็เลิก4ทุ่มงานวัดก็เลิกเที่ยงคืน5ทุ่มก็มีส่วนงานประเภทว่าทั้งวันทั้งคืนงานชุมนุมมอเตอร์ไซค์เนี่ยเล่นกันทั้งคืนเลยเห็นไหมไปจัดคอนเสิร์ตทั้งวันทั้งคืนมีครับศิลปินก็เวียนกันมาทั้งคืนเลยนะนี่เขาก็มาซื้อลิขสิทธิ์เพลงไปเขาก็ขายนะเห็นไหมธุรกิจของ RS เนี่ยมี4 อย่างนะพาณิชย์ผมก็ลืมไปแล้วพาณิชย์ธุรกิจคอนเทนต์เก่าขายคอนเทนต์เก่านะธุรกิจเพลงแต่ดั้งเดิมออกอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยตอนนี้ช่วงโควิดอันนี้หายไปนะที่ไปออกอีเวนต์เองอ่ะเองนะออกอีเวนต์เองทั้งส่วนตัวของนักร้องทั้งส่วนตัวของบริษัท RS หรือแกรมมี่ช่วงโควิดเนี่ยไปออกคอนเสิร์ตไม่ได้อันนี้เป็น0รายได้เป็น0ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทราบข่าวว่า RS เนี่ยเขาก็ยกเลิกงานหลังโควิดนี้ก็มีเจ้าภาพมาลุกเลิกกันหมดแต่แกรมมี่ไม่ยกเลิกครับแกรมมี่ไม่ยกเลิกเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพวกลงทุนไปเยอะแล้วอ่ะ
ลงทุนขายบัตรขายบัตรขายตั๋วขายอะไรไปเยอะมากจองอิมแพคเมืองทองไว้เรียบร้อยแล้วบัตรก็ขายไปเกือบคือบัตรไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วเหมือนเอาง่ายที่ข่าวดังๆคืออย่างเช่นการบินไทยนะเขาขายตั๋วไปล่วงหน้าไปหมดแล้วเห็นปะล่ะตามคืนตามเรียกร้องกันเนี่ยนะแค่มีที่ว่าไม่ยกเลิกก็เพราะเจ้าภาพเองก็หนักเหมือนกันถ้ายกเลิกไปเจ้าภาพจะเสียหายเพราะว่าขายตั๋วไปหมดแล้วถ้าคืนยกเลิกงานนะคนก็จะมาเรียกร้องเอาค่าตั๋วคืนไงครับโอ้โหต้องเสียขาดทุนหนักอันนั้นขาดทุนหนักนะแกมี่ก็ส่วนใหญ่เขารับโปรเจกต์ใหญ่เพราะนั้นเขาก็ยังไม่คืนงานเพราะนั้นหลังโควิดเนี่ยเขาแสดงได้เห็นไหมแสดงได้แล้วก็ธุรกิจอีกอย่างนึงก็4อย่างนั้นก็คือขายลิขสิทธิ์นะขายลิขสิทธิ์ก็คือมีคนไปซื้อเขาอยู่เรื่อยๆนะนี่นักศึกษาเข้าใจนะแล้วพอปัจจุบันนี้ก็คือว่าธุรกิจเพลงไอ้ธุรกิจที่เป็นพาณิชย์ของแกมมี่นะมีรายได้มากกว่านะเป็นแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าธุรกิจเพลงหลักๆนี่เหลือแค่ 9.6% ส่วนอีก3อย่างที่เหลือนั่นก็คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วรวมกันนะได้90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ธุรกิจที่เป็นพาณิชย์เนี่ยมันเกิน50แล้ว60 70เนี่ยผมจำตัวเลขไปดูคลิปเก่านะที่ผมลงคลิปไปแล้วอาจารย์ก็คงดูไปแล้วอ่ะครับนะก็ทำให้ RS ไปขอให้ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนหมวดคนที่เล่นหุ้นเขาจะรู้ว่าหลักทรัพย์หรือหุ้นเนี่ยตัวหุ้นเนี่ยเขาแบ่งเป็นหมวดครับหมวดธนาคารหมวดพาณิชย์หมวดบันเทิงหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมวดต่างๆเนี่ยก็คือตอนนี้แกมมี่อยู่ในหมวดบันเทิงเมื่อก่อน RS ก็อยู่ในหมวดบันเทิงพอรายได้พาณิชย์เยอะขึ้นก็เปลี่ยนหมวดเป็นหมวดการพาณิชย์หมวดพาณิชย์เพราะฉะนั้นเครดิตมันจะสูงกว่าหมวดบันเทิงครับอันไหนที่เป็นพาณิชย์ยิ่งเป็นพาณิชย์แบบไม่มีห้างไม่มีอะไรเป็นออนไลน์หมดเงี้ยก็จะมีเครดิตดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะแต่ผมไม่ได้ไปดูหุ้นแล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าถ้าอันนี้มีคำถามก่อนแต่ต่อไปนี่ผมจะพูดถึงว่าบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทนะที่มาชูงบกันเงินงบกันอะไรขาดทุนให้ดูเลยนะครับแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนมีคำถามอื่นไหมครับมีคำถามมีคำถามอีกไหมครับมีตรงนี้ยังไม่มีค่ะอันนี้จบเรื่องถามตรงนี้นะเรื่อง RS แกมมี่ RS ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้ไงแกมมี่ยังอยู่เหมือนเดิม RS เปลี่ยนหมวดแล้วใครเล่นหุ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนหมวดแล้วนะครับอยู่ให้ถูกหมวดดูให้ถูกหมวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่รอดครับเพราะ RS เนี่ยเขาคือเขารู้จักลูกค้าเขาดีครับเขาจึงอยู่รอดแล้วก็เขารู้จักลูกค้าดีหรือไม่ดีเมื่อเทียบแบบแกมมี่นะก็คือแกมมี่ยอดขายสูงกว่าแต่กำไรน้อยกว่าครับแสดงว่าต้นทุนเขาสูงส่วน RS นั้นยอดขายน้อยกว่าแต่กำไรเยอะกว่าเพราะว่าต้นทุนเขาต่ำเพราะเขารู้จักลูกค้าดีเวลาเขาจะขายอะไรเนี่ยเขารู้คือลงทุนโฆษณาแค่บาทเดียวได้มาเป็นแสนเงี้ยอันนี้นี่พูดให้ฟังนะในขณะที่แกมมี่ลงทุนไปเยอะได้ยอดขายมาเยอะเมื่อหักต้นทุนแล้วได้กำไรอยู่นิดเดียวในขณะที่เอาไงเปรียบเทียบเลยให้ดูนะRS กำไร300-400ล้านแกมี่กำไรแค่15ล้านอย่างเงี้ยให้ดูนะครับแล้วคราวนี้มีคำถามแทรกมาได้เลยนะครับต่อไปก็ผมจะให้ดูงบธุรกิจย่ำใหญ่ในประเทศไทยแล้วกันนี่มองเห็นไหมครับแสดงไหมครับเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะพอเห็นนะเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ให้ดูในภายหลังนะครับอันนี้คือ Facebook อ่าน Facebook ออกไหมครับที่ Facebook ค่ะ Facebook อ่านออกรายได้เก็บมาตั้งแต่ปี57 58 59 60
61 62เห็นไหมครับสูงขนาดไหนครับรายได้ดูสิมากขนาดไหนกำไรล่ะครับเนี่ยดูกำไรดูอันนี้คือ Facebook ประเทศไทยนะที่เขาส่งงบการเงินนะแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดบังด้วยนะเพราะเป็นงบที่เขาเปิดเผยได้ไงเนี่ยเขาก็มาเปิดเผยเนี่ยได้นะตั้งแต่ปี57จนถึง62อ่ะมีอะไรเยอะกว่านี้ยิ่งชันกว่านี้นะ63ผมคิดว่าน่าจะชันกว่านี้เพราะมีโควิดเนี่ยอันไหนที่ดำเนินธุรกิจได้เนี่ยคือ Facebook นะเมื่อ Facebook แล้วอะไรที่เกี่ยวกับ Facebook ใกล้เคียงกันนะมาดูอีกบริษัทหนึ่งนี่รายได้ขออนุญาตถามรายได้เป็นผู้คือโฆษณาหลักๆใช่มั้ยคะครับโฆษณาอย่างเดียวนั่นแหละครับเรายิ่งยิงแอดเนาะ Facebook ก็ยิ่งรวยครับนั่นแหละก็คือยิงแอดไปนะครับยิงแอดหมดแล้วครับแต่ว่าถ้าดูลึกเนี่ยผมไม่ได้ไปดูงบของเขานะก็อาจจะมีอะไรมาขายยิ่งกว่าแอดก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้ไปดูลึกๆไงอาจจะมีนะคืออย่าเชื่อผมที่แค่ทีเดียวคุณไปดูที่ตลาดหลักทรัพย์หรือที่อะไรกรมธุรกิจการพาณิชย์คุณบอกว่าคุณมีส่วนได้ส่วนเสียคุณไปของบเข้ามาแล้วไงแล้วอยู่พวกพาร์ทเนอร์ธุรกิจอะไรเนี่ยเขาก็จะเห็นนะเขาได้มาเดี๋ยวเขาก็เอามาเผยแพร่นั่นแหละนะอันนี้คือ Facebook อันนี้คือ Sentence Online Sentence Online ผมเขาทำธุรกิจอะไรนะทำเนี่ยผลิตเว็บเพจโฮมเพจข้อมูลข่าวสารอันนี้ดูตรงนี้สนุกของเราใช่ไหมครับทำเว็บสนุกใช่ไหมครับเนี่ยรายได้เขาเนี่ยก็มีตรงนี้ไม่รู้เขาเกิดลงทุนขนาดหนักก็บอกไม่รู้รายได้รวมลดลงแล้วก็มาขึ้นในภายหลังไม่รู้เกิดอะไรของเขานะลงไปดูอีกทีหนึ่งเห็นรายได้ดูที่รายได้เป็นหลักนะรายได้เขาตกเพราะอะไรแต่กำไรเขาเนี่ยก็ได้ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะปี57เขากลับกำไรมากขึ้นไม่น่าเชื่อไงรายได้ปี57เนี่ยรายได้ตกเป็นรูปตัววีเลยแต่ปรากฏว่ากำไรชันที่สุดแล้วก็งงกันนะเป็นจุดที่น่าค้นหาน่าติดตามแต่มาดูอีกทีสินทรัพย์หายไปน่าจะเป็นการขายทรัพย์สมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยในตรงเนี้ยนะอันนี้ไปดูอีกทีนึงนะเห็นเหมือนเขามาเมืองไทยช่วงนั้นที่มาแล้วก็ก็ขยายสนุกยอดผมไปลาวอ่ะเป็นสนุกลาวเพราะว่าอ๋อครับเจ้าของเว็บสนุกก็พี่เป็นเพื่อนผมใน Facebook นี่แหละแต่ผมก็ไม่ถามเขานะไม่เป็นเพื่อนกันก็มีอะไรก็ไม่ค่อยคุย แต่ว่าถ้ามีเรื่องหนักๆถึงจะคุยครับเรื่องธรรมดาไม่คุย นะก็นี่เซนเทนต์นะอันนี้คือ LINE อันนี้เห็นไหม LINE Company เนี่ย LINE ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยรายได้รวม57ก็มีเหมือนกันเห็นไหม59เริ่มทะยานขึ้น60 61 62เห็นไหม63ลองเดาสิมันต้องขึ้นบีแล้วครับเนี่ยนะแล้วก็มาดูกำไรขาดทุนเห็นไหมมันก็แล้วแต่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้รายได้เยอะแต่กำไรลดลงมีการซื้อมีการขายมีการลงทุนอะไรมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราต้องดูคือเราเข้าไปดูถ้าสมมติเราเป็นพวกนักวิเคราะห์หุ้นเป็นอะไรพวกเนี้ยดูไปแต่นี่มันเป็นเกี่ยวเนื่องกับงานที่เราทำไงเราก็ต้องรู้บ้างแค่นั้นเองนะว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงไปถึงไหนรายนี้เขาก็มีรายได้จากค่าโฆษณาใช่ไหมเนี่ยที่เราไปโฆษณาทางไลน์เนี่ยมีน่าจะเป็นแบบเดียวกันต่อไป TikTok เข้ามาแล้วก็อะไรเข้ามาใหม่เนี่ยก็ผมคิดว่ากราฟก็จะเป็นแบบเดียวกันนี่แหละนะออนไลน์ฮะโอ้โ
แล้วก็ขึ้นครับอย่างบริษัทพวกนี้คุณไปดูคุณสิทธิชัยหยุ่นที่ว่าสัมภาษณ์ประธานบริษัทสัมภาษณ์คีแมนอะไรพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่าคุณสิทธิชัยหยุ่นได้เห็นตรงนี้ก่อนสัมภาษณ์หรือเปล่าเขาได้ยิงกับหนามนั่นเลยเขาผมแต่ผมเนี่ยดูย้อนหลังไงผมรู้ว่าใครโกหกใครไม่โกหกเพราะผมดูอันนี้คนมาสัมภาษณ์บอกว่าโอ้ช่วงนั้นเราทำโน่นทำนี่ผมดูแล้วมันไม่จริงเห็นไหมคนรู้ครับพูดโกหกหรือพูดจริงก็รู้อีกเขาพูดจริงตอนนั้นขายนี่นั่นตอนนั้นมาเข้าเทคโอเวอร์ใช้เงินไปเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างเขาสัมภาษณ์บริษัทแกร็บประธานหรือผู้จัดการใหญ่หรืออะไรที่ดูแลแกร็บประเทศไทยเขาสัมภาษณ์ไปสักประมาณอ๋อช่วงนี้ยิงโฆษณาเยอะขาดทุนรายได้เยอะแกร็บมีรายได้เยอะแต่ว่าก็ลงทุนไปเยอะไงต้องไปโฆษณาต้องไปยิงโฆษณาอะไรเยอะมากทำคือก่อนจะลงทุนน่ะเขาก็ต้องลงก่อนที่จะมียอดขายเขาต้องลงทุนก่อนไงลงทุนก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีกำไรน้อยก็เพราะลงทุนเยอะในช่วงนั้นและลงทุนปุ๊บมีเหตุอะไรบ้างเห็นไหมยอดขายก็ทะยานขึ้นเนี่ยพูดจริงเนี่ยก็คือการเป็นพิธีกรมืออาชีพเวลาไปสัมภาษณ์ใครเนี่ยเราต้องรู้ข้อมูลที่สิ่งที่เราสัมภาษณ์ก่อนเห็นไหมซึ่งอันนี้ขาดเยอะนักข่าวเด็กๆเนี่ยขาดการทำการบ้านไม่ใช่โง่หรืออะไรนะไม่มีการทำการบ้านมาก่อนเวลาจะไปคุยกับใครอะไรใครเนี่ยไม่ได้ดูก่อนว่าเขาทำอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ Microsoft กลับกลายเป็นว่า Microsoft นี่แย่ลงคือรายได้ตกลงมาอะเนี่ยรายได้รวมเนี่ยตกลงมาแต่กำไรก็ยังพอขึ้นอยู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เอาข้อมูลเนี่ยไปสัมภาษณ์ผู้ดูแล Microsoft ประเทศไทยได้ว่าเอ๊ะทำอะไรคุณทำอะไรถึงเป็นอย่างนี้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้นี่แล้วมันลดลงเพราะอะไรกำไรก็พุ่งเพิ่มลงมันไม่ไปทางเดียวกันไงไม่ไปทางเดียวกันนะครับถ้าดูกราฟ YouTube ของผมเนี่ยจะไปทางเดียวกันหมดครับขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงคือทุกอย่างคงที่เป็นมาตรฐานเพราะผมไม่ได้ทำอะไรสักอย่างผมทราบนี่มันเป็นธรรมชาติคือยอดวิวเพิ่มขึ้นผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้ายอดวิวเพิ่มขึ้นผู้ติดตามลดลงมันผิดธรรมชาติทุกอย่างก็ต้องไปตามกันนะครับไปตามกันหมดทุกอย่างเลยทุกตัวเป็นรอยหยักเหมือนกันเลยทาบกันติดสนิทเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าช่อง YouTube ไหนทาบกันไม่ติดแสดงว่าเกิดการทำอะไรขึ้นที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้ AI ก็จับได้ง่ายเลยครับไม่ต้องไปโกงเขาจับได้ง่ายๆเหมือนเราติดกล้องวงจรปิดไว้รอบบ้านอ่ะขโมยขึ้นบ้านรู้หมดมาประตูไหนหมดเลยติดไว้รอบบ้านนะครับยกเว้นคนใช้ภายในบ้านไปทำให้คนภายในครับไปทำให้วงจรปิดคือเอาหนังสติ๊กไปยิงกล้องหมดทุกตัวเลยไงอันนั้นก็ตาบอดไม่เห็นเลยเนี่ยแต่ว่า AI นั่นน่ะเขารู้หมดครับเวลาเขาใครเข้ามาดูเว็บไซต์เราเนี่ยเขารู้ว่าคุณสถานภาพเป็นยังไงเพราะว่าเขาดูพฤติกรรมของคุณตั้งแต่คุณซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มาคุณเข้าเว็บไซต์ธนาคารคุณโอนเงิน10ล้านบาทคุณเงินแสนบาทคุณเงิน 10,000 บาทคุณโอนเงินบ่อยมากเงี้ยเขารู้พฤติกรรมการซื้อขายคุณไปเข้าเว็บดูบอลดูมวยดูกีฬาดูรูปโป้ดูหนังโป้อะไรพวกเนี้ยเขารู้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้หรือคุณจะไปเข้าเว็บอะไรแล้วเวลาโฆษณาขึ้นโฆษณาสิ่งนั้นก็จะตามมาหลอกหลอนคุณไปทุกเว็บทุกที่ทุกทางคุณไปไหนเจอหมดเห็นไหมGoogle เนี่ย Google ก็คือ YouTube นั่นแหละเพราะ Google เป็นเจ้าของ YouTube คงจะเป็นงบกันเงินเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ปี58ก็คือ Google ทำการตลาดมาก่อนปี58แล้วนะครับนานแล้วอ่ะคู่ประเทศไทยเลย 10-20 ปีเลยแต่นี่เขานับตั้งแต่58เป็นต้นมาก็คือย้อนหลัง5ปีมั้งครับเนี่ยย้อนหลัง5ปี
58ก็มียอดขายแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี62เห็นไหม63นี่ยังไม่ถึงนะครับ63มันยังไม่หมดปีก็พอปี64ค่อยมาดูปี63อีกทีนึงนะครับว่าการจะไปยังไงจะเป็นแบบไหนจะชันขึ้นเหมือนเดิมหรือห้อยหัวลงหรืออะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าขึ้นครับ Google นะแล้วก็ดูได้คือสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปหาความรู้ได้ไม่ยากเลยนะคืออยากรู้เรื่องอะไรนะอินเทอร์เน็ตนั้นน่ะสามารถเปิดดูได้หมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆผมก็เข้าแต่ห้องสมุดคือมีอยากรู้อะไรก็เข้าห้องสมุดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปในอินเทอร์เน็ตนั้นน่ะไม่ใช่ว่ามีมากกว่าห้องสมุดนะแต่มันค้นง่ายกว่าไงครับห้องสมุดคุณอยากได้หนังสือสักเล่มนึงเนี่ยคุณต้องไปหามาไปค้นบัตรรายการไปหาอะไรนะบรรณารักษ์แล้วไปหยิบหนังสือเล่มนั้นมาให้อย่างเงี้ยนานกว่าจะได้เจอแล้วก็หามันมีเป็นร้อยๆหน้าก็หาหน้าที่เราต้องการให้เจอแล้วก็เอาหน้านั้นไปถ่ายเอกสารเห็นไหมนั่นการเรียนสมัยก่อนเห็นไหมใครเคยเรียนปริญญาโทสมัยก่อนไหมเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้เรียนออนไลน์เนี่ยคุณสามารถหาอะไรก็ได้ง่ายๆแต่คุณต้องมีคอนเซ็ปต์ในการค้นหาต้องรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมมีแค่งบกันยังแค่5บริษัทใช่ไหมครบแล้วใช่ไหม5บริษัทครบแล้วไม่มีอะไรอีกครบแล้วนะครับมีใครมีคำถามเพิ่มอีกไหมครับYouTube ก็แค่เตือนว่าทำอย่างถูกต้องอย่าไปโกงแค่นั้นเองครับกด YouTube นี่มีดูได้ตรงไหนคะเป็นดูที่ YouTube ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่ามีการทำภาษาไทยอะไรครับในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเราควรจะดูภาษาอังกฤษก่อนครับถ้าไม่เข้าใจถึงมาดูภาษาไทยดูภาษาอังกฤษเป็นหลักใน YouTube นี่เขาจะมีช่องอันนี้เฮ้ยผมทำไว้คือมันจะมีเข้า YouTube ปุ๊บมันจะมีช่องให้ช่วยเหลือใช่ไหมครับเนี่ยทุกอย่างอะธุรกิจระดับโลกเนี่ยเขาจะมีปุ่ม help ปุ่มขอความช่วยเหลืออะไรพวกเนี้ยครับได้หรือค้น Google ก็ได้ครับคือเอาปัญหาอะไรปุ๊บถาม Google Google ก็จะให้ยิ่ง YouTube กับ Google เป็นบริษัทเดียวกันเขาก็ย่อมมีอะไรนั่นก็คือเขาจะมีมหาวิทยาลัยด้วยนะครับรู้สึกจะเป็น YouTube University หรืออะไรเนี่ยไปเรียนกับเขาได้คือเรียนที่ไม่ได้ลำบากอะไรครับไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรคือเขาก็ให้ดูคลิปนั่นแหละครับดูคลิปเรื่องนี้คุณเข้าใจไหมวิธีสมัครเริ่มตั้งแต่วิธีสมัครทำยังไงเขาก็มีคลิปสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษของเขานั้นน่ะมีภาษาไทยกำกับครับอย่างผมสอนนักศึกษาเนี่ยผมก่อนสอนผมก็อาจเป็นคลิปลงฝรั่งมาดูเนี่ยเขาไม่รู้ภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเขาดูในต่างประเทศเนี่ยเขาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เองครับคือมันมีตัววิ่งอ่ะครับมีตัววิ่งถ้าฝรั่งเปิดดูนี่มีตัววิ่งครับผมพูดภาษาไทยนี่แหละมีตัววิ่งครับเพียงแต่ผมรู้ตัวเองว่าผมพูดไทยไม่ชัดคือโปรแกรมมันอ่านไทยเนี่ยยังผิดเลยเพราะฉะนั้นแปลเป็นฝรั่งก็คงจะเป็นงูงูปลาปลาครับงูงูปลาปลาเหมือนใครเข้าเว็บ Lazadaประเภทฮอตชูเนี่ยเขาบอกว่ารองเท้าร้อนแปลเป็นรองเท้าร้อนที่จริงฮอตชูคืออะไรที่ติดบนหัวกล้องนะครับที่ติดแฟชน่ะเขาเรียกฮอตชูเวลาเราชื่อฮอตชูเนี่ยเขาแปลเป็นไทยว่ารองเท้าร้อนรองเท้าเย็นที่จริงมันคือฮอตชูเห็นไหม
แต่ว่านักศึกษาดูอย่างหนึ่งเราไม่ต้องเงียบภาษาอังกฤษไม่ต้องเงียบไม่ต้องอะไรพูดไทยก็ไม่ต้องชัดแต่เขาเข้าใจครับลูกค้าเราเขาเข้าใจครับเวลาผมดูคลิปฝรั่งแล้วเขาแปลเป็นไทยมาให้มีตัววิ่งภาษาไทยมาให้มันก็แปลผิดครับแปลผิดแต่เราเข้าใจครับผิดแต่เข้าใจมีเคยเข้าใจไหมเป็นภาษาวัยรุ่นอ่ะผิดแต่เราเข้าใจอ่ะเออรองเท้าร้อนเข้าเย็นผมดันเข้าใจอ่ะคนอื่นอาจจะมาดูครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจมันเป็นยังไงว่ารองเท้าร้อนๆปรากฏว่าฮอตชูติดหัวกล้องอย่างเงี้ยนะหรือบางอย่างเนี่ยผิดตั้งแต่ภาษาไทยแล้วแต่ฝรั่งเขารู้เรื่องก็ขนาดผมดูคลิปเป็นภาษาอังกฤษที่ฝรั่งพูดเขาก็มีตัววิ่งภาษาไทยอยู่ข้างล่างซึ่งมันแปลผิดแน่นอนผมรู้แล้วแต่ผมเข้าใจแม้ไม่รู้เรื่องแต่เข้าใจเขาใช้คำผิดแต่ก็เข้าใจแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคลิปสอนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนนะสอนทำอะไรเนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราพูดฝรั่งไม่ได้เดี๋ยวนี้นะเราสอนทำอะไรเป็นภาษาไทยเนี่ยถ้ามันดีจริงฝรั่งเขามาดูเนี่ยเขาจะมีตัววิ่งเป็นภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างนะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างเราพูดไทยนี่แหละแต่เราเน้นอะไรรู้ไหมรูปภาพครับอย่างเช่นปอกมะพร้าวปอกอะไรเงี้ยเราพูดไทยไปเรื่อยๆครับแต่มือก็ปอกไปฝรั่งเขาดูเขาเข้าใจครับเขาเข้าใจหรือสาธิตรีวิวกล้องเห็นไหมเรากดเมนูกล้องให้เขาเห็นเลยพูดเป็นภาษาไทยไปเรื่อยแต่ว่าเรากดปุ่มให้เขาดูไม่ว่าฝรั่งแขกเยอรมันเขาเข้าใจเพราะใน YouTube เขามีคำแปลทุกภาษาครับแต่แปลไม่ตรงไม่เนี๊ยบไม่เหมือนล่ามไม่เหมือนล่ามที่เราจ้างเขามาชั่วโมงละ 6,000 ชั่วโมงละ 10,000 เนี่ยมีครับล่ามองค์การสหประชาชาติที่ว่าแปลให้นายกที่เป็นคนกระซิบอยู่ข้างหลังนายกอ่ะนั่นแหละราคาหลายหมื่นนั่นน่ะประมาณ 3-4 หมื่นเห็นจะได้นะอันนี้เพราะว่าแต่อัตราพวกเนี้ยผมไม่ได้อัปเดตนะผมเคยรู้มาก่อนเพราะเป็นคนอนุมัติค่าใช้จ่ายเหล่านี้เองด้วยตนเองรู้ราคาเขาจ้างเท่าไหร่อย่างเงี้ยอย่างเช่นจ้างแกมมี่ไปเดินสวนสนามงานพระราชพิธีเงี้ยแกมมี่เขาจ้างแกมมี่นะแกมมี่ก็เอาแถบสวยๆไปติดที่กางเกงของทหารนะผมไม่ทราบอะไรดูแล้วสวยถ่ายออกมาสวยเดินสวนสนามกันสวยมากปืนก็ให้ดูไฮไลท์นึงถ้าไม่ใช่จ้างแกมมี่นะคนอื่นทำไม่ได้หรอกครับคือให้โนเนมไปทำเนี่ยไม่ได้สเกลต้องใหญ่เขาจ้างกันเป็น10ล้านนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ราคาในปัจจุบันแล้วนะเมื่อก่อนรู้เห็นไหมก็แล้วแต่สเกลของแล้วแต่สเกลของงานว่าเล็กใหญ่ขนาดไหนอย่างเช่นงานเปิดตัวตึกใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขเงี้ยเมื่อกี่ปีมาแล้วล่ะผมก็ลืมไปแล้วน่าจะเป็น 20-30 ปีกระทรวงสุขเปิดมากี่ปีล่ะงานเปิดตัวเนี่ยใช้เงินกี่แสนกี่ล้านเนี่ยผมก็ทราบแต่มันเป็นความลับของทางราชการผมก็พูดไม่ได้นะบางอย่างก็มันจะเป็นความรู้ที่หายไปกับผมกับหัวหน้าในรุ่นนั้นรู้แค่กันแค่นี้แล้วก็คนที่ทำซึ่งเขาก็เกษียณไปแล้วอะไรไปแล้วบางคนปัจจุบันนี้กลายเป็นข้าราชการเกษียณเลี้ยงหลานนะกลายเป็นคนรู้ที่สามารถพูดได้ก็มีแต่ผมอยู่คนเดียวนอกนั้นเขาก็ไม่พูดแล้วเลี้ยงหลานอยู่บ้านดีกว่าแต่ความรู้เนี่ยเขารู้นะนี่ใครใครให้ผมพูดอะไรไหมเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมถามได้นะหรือถ้าคำถามในภายหลังให้ส่งเมสเสจมากับอาจารย์ส่งเมสเสจมาทางไลน์ของอาจารย์นะผมจะทำคลิปสอนคือไม่ต้องให้ผมมาพูดอะไรมากมายผมสอนได้คือเป็นเรื่องๆไปเลยได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องให้ผมพูดก็ได้ผมทำคลิปสอนให้นะทุกอย่างเนี่ยผมต้องทำให้เพอร์เฟคครับเ
พราะอย่าลืมว่าYouTube ที่ผมเว็บไหนคือคลิปไหนที่โดนลิขสิทธิ์นะผมลบทิ้งครับมียอดวิว 600,000 เกือบจะล้านนะผมลบทิ้งหมดเช่นเดียวกันคนที่ทำผิด YouTube นะมีผู้ติดตาม3ล้านคนเขาลบทิ้งมาแล้วครับมีผู้ติดตาม3ล้านคนเขาลบเลยทำผิดกฎเขาลบทิ้งเขาไม่แคร์เพราะฉะนั้น YouTube เขาต้องการเงินแต่เขาไม่ได้หน้าเงินหรือไม่ได้เห็นแก่เงินง่ายๆแต่เขาทำธุรกิจเรื่องเงินเขาไม่นิดเงินง่ายๆเขาไม่แคร์เรื่องเงินเท่านั้นแหละแต่เขาทุกอย่างเป็นเงินให้เข้าใจกันทุกอย่างเป็นเงินแต่ไม่แคร์เรื่องเงินไม่สนเรื่องเงินง่ายๆไม่สนว่าจะได้มากแต่น้อยเขาแคร์คนที่ทำจริงคนสมัครทำ YouTube ทำจริงอย่างถูกต้องไม่โกงไม่ซื้อยอดไม่ปั๊มคนติดตามไม่ปั๊มอะไรทั้งสิ้นทำมาเป็นธรรมชาติคุณดู1คน2คน3คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำมาเป็น2ปี3ปีอย่างเงี้ยไม่ใช่เดือนเดียวทะลุเลยนะเขาต้องทำอะไรสักอย่างแต่ว่าต้องเป็นคนทำเป็นนะเดือนเดียวได้เขารู้แบบว่าทำคลิปที่ Talk of the Town จากนั้นคุณต้องทำอะไรต่อเนื่องไม่ใช่ว่าคลิปเดียวดังแล้วหายไปเลยไม่ได้ต้องมีหลายๆต้องทำคนที่ทำหนักเนี่ยเขารู้ว่าต้องทำยังไงต่อแต่คนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยตัวเองก็ไม่พร้อมแต่ว่าดันไปปั๊มยอดไปอะไรไงแล้วก็ได้บัญชีมามันเหมือนไก่ได้พลอยอะครับจะเปรียบเทียบแบบนั้นอะไก่ได้พลอยไม่รู้เรื่องหรือทำต่อไม่ได้อะไรเงี้ยต้องเป็นคนที่เจรนายมาเองตั้งแต่แรกรู้ปัญหามาทีละเล็กทีละน้อยทีละร้อยมันจะเป็นมั่นคงธุรกิจก็เช่นเดียวกันครับเหมือนเฮียฮอที่เขาทำธุรกิจเพลงมาเนี่ยเขาเฮียฮอรู้สึกว่าการศึกษาเขาไม่สูงเห็นก็ว่าจบประถมในระยะแรกๆอันนี้ผมก็จะเล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่การศึกษาไม่มากสามารถประสบความสำเร็จก่อนได้และมาเรียนทีหลังได้มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเขาจบแค่ชั้นมัธยมปลายแล้วก็ลงทะเบียนเรียนรามมาระยะหนึ่งแล้วก็หายไปแต่เขาก็ไปทำอะไรของเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นไม่มีเวลามาเรียนอะมากขึ้นจากคนที่ไม่จบแม้กระทั่งปริญญาตรีแต่เขาเป็นประธานบริษัทเป็นประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอะไรเงี้ยมีแต่คนนึกว่าเขาจบด็อกเตอร์นึกว่าเขาจบด็อกเตอร์นะเขาเพิ่งมาเรียนย้อนหลังครับเนื่องจากเขามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องเรียนหนังสือจากนั้นเขาก็มาไล่เรียนปริญญาตรีจบไปเรียนปริญญาตรีราชภัฏจบแต่มาเรียนปริญญาโทเกรดดีหน่อยปริญญาโทเรียนธรรมศาสตร์ปริญญาเอกมาเรียนที่จุฬาเห็นไหมจบปริญญาตรีราชภัฏจบปริญญาโทธรรมศาสตร์จบปริญญาเอกจุฬาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าปริญญาไม่ต้องเรียนก็ได้ไงคนก็นึกว่าเขาจบด็อกเตอร์อยู่แล้วแต่เขาเพิ่งจะมาเรียนทีหลังคือตอนเนี้ยเรียนปริญญาตรีใหม่เรียนปริญญาโทใหม่เรียนปริญญาเอกใหม่เห็นไหมเขาประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนในขณะที่ไม่มีการศึกษาส่วนการศึกษามหาในภายหลังและเขาเรียนปริญญาเอกที่เก่งมากคือหมายถึงว่าเก่งในที่นี้หมายถึงว่ามาดเขาก็ได้มาดด็อกเตอร์เห็นไหมอย่างผมไปนั่งเรียนด็อกเตอร์เนี่ยผมไม่ลงทะเบียนนะทุกที่การเรียนด็อกเตอร์เนี่ยไปนั่งฟังได้อะไรได้เนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยผมไปนั่งเรียนมาหมดแล้วผมรู้ว่าใครจบด็อกเตอร์มั่งไม่จบด็อกเตอร์มั่งเป็นร่วมสมัยอ่ะผมไปนั่งฟังนั่งดูเขาดีเฟนไปเยอะโทรไปดีเอกอะไรพวกเนี้ยนะผมไปนั่งฟังไปอะไรดูหมดแต่ถ้าเรียนด็อกเตอร์ผมเคยไปนั่งเรียนที่ธรรมศาสตร์ด็อกเตอร์ธรรมศาสตร์วิชาแรกที่เขาสอนนะสอนมาดด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ต้องมีบ้านด้วยนะแต่มันใส่รองเท้าแตะนั่งอะไรไม่มีมาดไม่ได้ผมก็บอกวิชานี้ก็มีด้วยเว้ยอะไรเงี้ย
นะก็มีปัญหาอะไรอันนี้หมายถึงว่าเป็นการพูดให้ฟังว่าการประสบความสำเร็จนั้นมันต้องมีแนวคิดหรืออะไรที่แตกต่างแล้วก็สามารถหาความรู้ได้เองจาก YouTube จากอะไรแต่คุณต้องกันกรองความรู้ให้ดีกันกรองความรู้ดีอย่างน้อยๆคุณต้องรู้ว่าใครพูดจริง10คนพูดเนี่ยต้องรู้ว่าคนนี้พูดจริงคนนี้พูดโกหกคนนี้พูดอะไรเนี่ยคุณต้องจับให้ได้นะครับจับให้ได้เหมือนกับระดับคนใหญ่คนโตเขาที่เป็นกุนซือของอะไรพวกเนี้ยเขาก็ใช้วิชานี้แหละวิชาที่คนหาว่ามีวิธีพิสูจน์ว่าใครพูดจริงพูดอะไรเนี่ยก็คือเป็นวิชาสืบราชการลับที่พวกสายลับเขาใช้มาเยอะนะใครเห็น007มาเนี่ยสายลับระดับโลกเนี่ยจ้านายเขาก็ให้007มาแล้วก็ให้สายลับอีกคนนึงไปสืบอีกคนละที่แล้วก็ให้คนธรรมดาไปสืบอีกที่นึงถ้าทุกอย่างมันตรงกันข้อมูลตรงกันนั่นคือความจริง 99% ถ้าความจริง3อย่างโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องกันนะเป็นความจริงที่แยกจากกัน3เรื่องมาบรรจบกันนั่นแหละคือความจริง 99% อันนี้คือเป็นหลักของสายลับใช้กันทั่วโลกเพราะว่าจะมีเพิ่มกว่า3อย่างเป็น4อย่าง5อย่างยิ่งดีครับอ๋อนี่ก็พูดก็จริงพูดก็จริงจริงๆหมดเห็นไหมเหมือนมีคนที่จะมาขายระบบคอมพิวเตอร์ให้ธนาคารกรุงเทพอย่างเงี้ยคนที่ตัดสินใจมีคนเดียวคือคุณเจ้าของธนาคารน่ะคุณชาตรีเห็นไหมคนที่มาขายเนี่ยคุณต้องให้คุณชาตรีเข้าใจรู้เรื่องเงี้ยก็ต้องยิงทีวีไปที่รายการที่คาดว่าคุณชาตรีดูนะจากนั้นก็ไปที่คนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวคุณชาตรีนะรู้หรือเข้าใจแล้วบอกอีกเสียงหนึ่งโดยที่ไม่เข้าใจแล้วก็คนสนิทของพวกเลขาพวกอะไรเนี่ยเขารู้เรื่องนี้3เรื่องมาบรรจบกันคุณชาตรีบอกเอานี่แหละเห็นไหมก็เหมือนกันคู่แข่งของโปรแกรมเนี่ยเอาง่ายๆเลยเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคืออะไร WebX ใช่ไหม WebX คู่แข่งคือ Zoom ใช่ไหมสองบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องประมูลแล้วใครใช้ WebX นะไม่โดนใช้ครับไม่โดนใช้อันนี้ใช้คนขายโปรแกรม Zoom ก็ต้องไปขายมาอะไรอื่นถ้าอยากจะเข้าหอการค้าได้คุณก็ต้องไปเจาะตามคณะตามภาควิชาอาจารย์นี่อยู่อันนี้ก่อนแต่เนื่องจากเป็นระบบใหญ่ๆครับคือใช้อันนี้แล้วอันอื่นก็ไม่ได้ใช้ไปโดยปริยายจนกว่าจะเปลี่ยนเจ้าของมหาวิทยาลัยนะอันนี้คือผมพูดให้ฟังเฉยๆอันนี้ไม่จริงก็ได้นะแย้งมาอันนี้ผมนี่เป็นจริงอย่างนั้นเลยค่ะครับเราซื้อไลเซ็นเป็นไลน์อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้กันเนาะครับมันจะไม่เหมือนซูมไม่เหมือนซูมจะมีเป็นรายเดือนครับจริงนี่จะก็ผู้เชี่ยวชาญที่คุยกันที่ว่าอย่างคุณที่สุธิชัยยุนอะไรใช้เนี่ยเขาใช้โปรแกรมที่เสียรายเดือนครับเสียรายเดือนก็ไปหาเอาเองที่ว่าคุยกันยอดอะไรนะคนเห็นหน้ากันหมดเลย6คนเนี่ยคุยกัน6คนเห็นหน้าเต็มจอเขาใช้โปรแกรมรายเดือนครับมีคำถามไหมคะนักศึกษามีครับอาจารย์ครับใครเตือนอีกเปิดกล้องนิดนึงแล้วก็มาถึงแล้วจะได้สัมผัสให้ปุ๊บปุ๊บเลยครับโอเคมาถึงแล้วเอาเลยค่ะว่าที่เปิดร้านร้านอาจารย์ของผมอยากจะถามว่าในวันนี้ทำกิจกรรมเลือกใช้โปรแกรม OBS ในการแชร์ทำนี้นะครับ OBS เหรอครับใช่ครับอันนี้ครับโปรแกรมที่ใช้อยู่ครับผมอันนี้พ่อฟรีไงครับฟรีเพราะว่าตอนนี้ปัญหา
ได้ครับใช้ PowerPoint ก็ได้ครับเพราะว่าทำได้ทุกอย่างครับเพราะจากนั้นคือเนื้อหาน่าสนใจมากเลยว่าพยายามจะขยายดูย้อนหลังครับผมจะส่งไฟล์ตัวนี้ไปทางไลน์ของอาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ส่งครับก่อนหน้าที่จะมาที่นี่อ่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไว้ให้ครับก็เป็นอันดับของเนื้อหาคล้ายๆวันนี้ได้พูดไว้ให้แล้วก็มีเดี๋ยว PowerPoint ได้ก็คือตัวสไลด์บนเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้อีกอ่ะจะมี3อย่างเนาะก็คือเป็นลิงก์คลิปแล้วก็ PowerPoint วันนี้ค่ะครับผมขอบคุณครับครับไม่ต้องห่วงเรื่องอุปกรณ์การอันนี้ผมให้อยู่ผมส่งให้เพื่อให้ดูย้อนหลังเพราะผมเป็นเอาเข้ามาครั้งแรกยังง่ายๆเจ้าหน้าที่จัดให้ไม่ได้ปกติมาอะไรอื่นเขาทำได้ก็ไหนตัวเว็บเอ็กใช่ไหมคะใช่ครับเว็บเอ็กเชื่อมกับ OBS ได้อยู่ครับแต่ว่าเราทำกันไม่เป็นอ่ะคือผมเองก็ทำไม่เป็นอยู่แล้วแต่มาทำได้ครับวันนี้ใช่ไหมคะครับครับคือเว็บเอ็กต้องเรียนไปจากนักที่ต้องเรียนรู้เนาะครับนักศึกษาเคยใช้ซูมไหมคะนักศึกษาเคยใช้ซูมที่อื่นเนาะครับซูมก็จะมีการใช้บางอย่างที่ง่ายกว่าเว็บเอ็กบางอย่างก็ดีกว่าแต่การขั้นตอนไหนอะไรบางอย่างนี่ก็จะมีความยากครับบางอย่างก็หาไม่เจอเหมือนกันค่ะก็ขนาดก็คือเจอการที่แต่ที่ทำได้เลยก็คือว่าผมไม่ใช้เว็บเอ็กแต่ว่าผมต้องมีอะไรเว็บแคมส่องหน้าผมแล้วก็ผมก็เปิดสไลด์ให้ดูแบบนั้นนะทำได้เลยแต่คนนี้มันมองไม่เห็นเว็บแคมมันมองไม่เห็นเว็บแคมมันมองไม่เห็นคือก็เลยเหลือจอนี้ครับเหลือจอนี้เมื่อเช้าเราก็เจอปัญหาจากที่อาจจะเป็นเอ็มซิงกับครับเช้าด้วยระบบเว็บเองเขาเพิ่งปรุงอะค่ะครับนะคะแล้วก็เพิ่งได้ปรุงกลับมาเมื่อตอนเที่ยงกว่าเองนะคะไม่มีเสียงไม่มีปรุงอะไรเข้ามาแบบจะขอยังไงเราไปเรียนกันที่ไหนอะไรนะคะก็ถ้าโดยเนื้อหาอาหารนกมีอะไรถามไหมโผล่หน้ามาเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะปู่ครับปู่ครับหนูจะถามไหมอะคำถามจะใช้พิมพ์เมื่อกี้นะครับนึกว่าจะถามว่าให้ดูโง่เฮงผมจะเป็น YouTube แต่ไม่ครับแล้วคุณแค่มาตามผมก็ไปร้านโอ้ความสามารถนี้ร้านเลยใช่ไหมความสามารถไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าไม่ถึงครับทำหน้าตาจะขายหน้าตาเลยนะหน้าตาดีแม่บอกไว้ว่าหน้าตาดีก่อนครับบอกว่ามันจะมีการ copy คลิป YouTube ใช่ไหมคะครับจับได้ครับอันนี้เวลา copy คือเขา copy นี่คือเซฟแล้วดาวน์โหลดใช่ไหมคะไม่ได้แชร์เราอันนี้เราเรียก copy ใช่ไหมคะหรือมีการเรียกว่าการโพยคลิปอะไรเนี่ยมันแบ่งกันยังไงคะแล้วก็การรีพอร์ตที่บอกว่ารีพอร์ตข้างหลังใช่ไหมคะอันนี้เป็นทาง YouTube เป็นคนมารีพอร์ตนะYouTube ครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับลิขสิทธิ์ช่องเห็นหรือเปล่าครับพอดีมันเล็กไงคะอ๋อครับเลยไม่แน่มองไม่ค่อยเห็นจอครับเนี่ยครับใครก๊อปคลิปผมไปแค่เอาไปต่อแค่ 10% ก็แสดงผมไม่ได้ดูหน้าสุดท้ายนะก๊อปไป 10% ก็โดนรายงานแล้วรายงานมาที่ผมนี่แหละเขามาถามผมว่าจะลบไหมจะสั่งลบไหมจะแบนคนนี้ไหมจะทำอะไรกับเขาไหมอย่างเงี้ยเราควรถามแอคชั่นการก๊อปแปลว่าดาวน์โหลดลงแล้วไปตัดต่อเอาแค่ใช่ครับถ้า YouTube จะรู้นะ AI จะรู้แล้วมาบอกเราใช่ครับมีภาพรู้เลยเห็นภาพเราขึ้นไหวเนี่ยทุกคนในห้องไว้ระวังนะจ๊ะคือก็ใ
คือก๊อปคนอื่นไม่ได้ครับก๊อปคนอื่นไม่ได้ก็เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมผมจะเปิด YouTube ของคนอื่นให้ดูผมเปิดไม่ได้ครับสมมติว่าของคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยให้ดูที่ว่าเขาทำวงมาเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยก็เป็นช่องของน้องคนหนึ่งผมไม่เปิดให้ดูครับผมไม่เปิดแต่ทำแค่เป็นภาพนิ่งเป็นเพียงบางส่วนถ้าเปิดปุ๊บจะดูรายงานว่าผมก๊อปคลิปนี้ไปครับอ๋อแค่เปิดดูเหรอคะไม่ใช่เปิดไม่ใช่เวลาผมเปิดแล้วก็สาธิตให้คนอื่นดูว่านี่คุณคือคลิปผ่าทุเรียนเห็นไหมผ่าทุเรียนผมยังไม่เปิดให้ดูเลยผมแค่เห็นนิดๆหน่อยๆคือจะพูดว่าเรื่องก๊อปเนี่ยตัดปัญหาไปได้เลยคือเด็ดขาด 100% แต่ผมไม่ใช่ครับเวลาผมเปิดดูแล้วอัดเทปไว้ไงครับอ๋อโอเคอ๋อตอนนี้เราอัดนี่ใช่ๆคือตอนนี้ใช่ครับผมอยากให้นักศึกษาผมอยากผมจะบอกไว้ว่ามันร้ายแรงยิ่งกว่านั้นอีกครับอันนี้คือก๊อปที่เรานึกถึงว่าเอาก๊อปคืออย่างนี้ใช่ไหมครับแต่มันร้ายแรงกว่านั้นครับเช่นนะคุณไปเอาหนังที่มีลิขสิทธิ์มาอ่านให้แฟนคลับฟังอะครับแค่นี้คุณอ่านมีแต่หน้าคุณหนังสือก็ไม่เห็นครับแต่คุณมาอ่านให้ฟังนิทานอะไรดังๆมาอ่านเนี่ยช่องนั้นอะโดนลบไปหมดแล้วครับช่องที่ใช่ครับใช่ครับคุณไม่ใช่เอาหนังแฮร์รี่นะเรื่องหนังเรื่องอะไรก๊อปเข้ามานี่อันนี้เนี่ยมันได้คือว่าอย่างนั้นเรียกว่าก๊อปอยู่แล้วครับแต่นี่แค่อ่านเฉยๆครับมันร้ายแรงกว่านั้นครับครับช่องรีวิวหนังเช่นเอาหนังสักเรื่องนึงมาแบบว่าตัดต่ออะไรพวกเนี้ยแล้วอธิบายให้ฟังว่าพระเอกเป็นอย่างนั้นนางเอกเป็นอย่างนี้สักพักนึงก็โดนครับโอ้ตายละแต่ว่าที่เราเห็นนั่นน่ะเขาหลบซ่อนๆครับคือตีหัวเข้าบ้านน่ะเดี๋ยวก็โดนลบเดี๋ยวก็ทำใหม่โดนลบแล้วทำใหม่เขาเรียกว่าเหนื่อยเรื่อยไปไม่ได้เป็นมรดกคุณยามแก่เฒ่าคุณก็ต้องเหนื่อยไปเรื่อยเหนื่อยไปเรื่อยไม่รู้จักจบจักสิ้นครับจับภาพจับเสียงแล้วก็เดี๋ยวนี้คือได้ทุกอย่างในตรงนั้นใช่ครับมีดอกเป็นลูกค้าหอนเป็นคนเรียกว่าให้แต่ละคนที่ยังเป็นยูทูบเบอร์เราครับส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์เหล่านี้มันเว็บที่เราใช้ตรวจไหมคะยังเป็นเทรดมาร์กสิทธิ์ปัญญาหรือการทำลายค่าก็จะมีเว็บไปอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มนี้ค่ะลิขสิทธิ์อะไรที่เราตรวจที่ไหนคะทั้งเพลงแม่หนักครับมีชัดเจนผมจะให้ดูว่าผมโดนลิขสิทธิ์ย้อนหลังครับก็คือว่าทุกอย่างที่ไม่ใช่ของเราอ่ะให้คิดว่าเป็นลิขสิทธิ์หมดให้เป็นลิขสิทธิ์หมดไม่ต้องว่าเขาจับได้หรือจับไม่ได้นะไม่ต้องคิดว่าเขาจับไม่ได้หรืออะไรงี้นะเขาจับได้ย้อนหลังได้ครับคือนี่ตากดเนี่ยในเว็บนะคะพี่ยังก่อนจะบอกว่าเมื่อการตากดในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะหมดไปแล้วไม่ต้องเป็นลิขสิทธิ์แต่ว่าแค่เป็นคนนี้ทำมันขึ้นมาเขาก็เป็นเจ้าของโดยปริยายถูกไหมคะ YouTube ก็จะรีพอร์ตไปหาเจ้าของเนาะครับนั่นแหละครับนั้นมันจะไม่เหมือนกับที่เราจดทรัพย์สินทางปัญญาในอดีตเราต้องไปจดที่นู่นที่นี่ใช่ไหมคะแต่นี่มันเป็นเรื่องของเสียงและภาพครับการนั่นก็จะเป็นเจ้าของโอเคอันนี้ก็จะให้นักศึกษาได้ถ้าตรงนี้ไม่นอกการเป็นยูทูบเบอร์มันก็มีทั้งภาพเสียงเนาะไม่ใช่มีแค่ดีไซน์หรือไม่ใช่มีแค่ความส่วนนะคะของข้อมูลข้อความเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะแล้วก็รับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะท่านวิทยากรถ้ายังไงเดี๋ยวหัวอาจารย์จะส่งคลิปคนนะคะว่าจะมีในส่วนของคลิป
ะคะที่ท่านไลฟ์สดให้ฟังที่เพจนะคะแล้วก็เป็นส่วนของ PowerPoint นะคะก็กับท่านว่าที่ร้อยตรีนักศึกษาแก้วใจนะคะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับครับสวัสดีครับท่านวิทยากรก่อนจะสะดวกเปิดกล้องไม่ช้าอยากจะขออนุญาตถ่ายรูปร่วมนักศึกษาเดี๋ยวเราจะเช็คชื่อกันแล้วขอบคุณที่ถ่ายเดียวกันค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดอาจารย์เห็นแล้วนะรายละเอียดว่าเป็นข้ออะไรเนี่ยทำหน้าที่นะข้อนะคะที่อันที่สองคืออันนี้จะต้องทำสิ่งในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์เมื่อกี้ท่านวิทยากรบอกแล้วว่าก็ประมาณไม่เกิน15นาทีทำดีนะก็ทำมานะคะทีนี้ยูทูบเบอร์สายอะไรอันนี้แหละถูกไหมนะอาจารย์แบ่งในอันดับนี้นะเรา15คะแนนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนน5คะแนนแรกให้กับคอนเทนต์ที่เป็นที่ต้องการเมื่อกี้ท่านวิทยากรบอกแล้วนะว่ามันมีแบบไหนต้องการจะให้คุณตั้งนะฟังเองเอาคอนเทนต์แบบที่คนต้องการนะคะจะได้เต็มถ้าคอนเทนต์ไม่ดีที่ต้องการขั้นแรงนะแข่งกันมากจะออกมาอีกคะแนนส่วนนี้ของไข่ไก่นะนะคะเพราะฉะนั้นให้คำนึงถึงการสร้างนะคะบอกแล้วว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ต้องการนะคะนี่คือวันที่5คะแนนเนาะส่วนที่2คือคาแรคเตอร์ของคาแรคเตอร์ตัวเราเองนะคะในนี้เราสร้างบทบาทคาแรคเตอร์ของเราหรือสแนลแบรนด์มาได้ส่วนที่5คะแนนแล้วส่วนที่3ฉากนะครับปิดความสวยงามเลยเอานั่นคือ5คะแนนเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนมีคะแนนที่มันต่างนะเพราะนั้นอยู่ดีๆไม่ว่าจะแบบว่าแต่จะให้คุณได้ไม่ได้คือการเขียนในคนทั่วไปหมายถึงว่าของหนึ่งจะเป็นสองใช่ไหมพี่ชายให้ดีคือข้อสองนะข้อสองจะแบ่งว่า15คะแนนให้กันยังไงนี่ออกไหมคะทีนี้เนี่ยสายอะไรก็เราไปคิดดูคอนเทนต์ถ้าวิทยากรบอกแล้วคอนเทนต์ที่มีความรู้เป็นยังไงถ้าจะสายกินสร้างคอนเทนต์ที่มีความรู้จะทำยังไงไม่ได้เป็นนั่งกินอย่างเดียวนะทำอย่างนั้นก็ได้นะจะได้คะแนนแบบนิดนึงห้ามโวยวายด้วยนะต้องสร้างคอนเทนต์ที่มันแวร์ลูนะแวร์ลูนะคะแล้วก็จะสายเกมสายเที่ยวสายอะไรนะคะถ้าใครพูดสายรีวิวเอาให้ชัดเจนเขียนลงไปในในลายนั้นนี่สงสัยไอ้ผู้ไอ้ที่ว่าหลังจากโดนที่เท่าผู้ดูของดีอะไรนะก็อัพคลิปภายในเอานะคะ
าก็คือแถวหน้าตอนเที่ยงเพราะนั้นก็ทำมันกลางคืนก็ได้นะไม่ใช่มาอัพตอนมันเช้าแตกแน่เลยเรียนแตกแน่เลยแต่ว่าก็แต่ละคนคลิปก็น่าจะยาวอยู่ก็ทยอยทำทยอยโอเคเนาะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้จะจบแค่นี้นะเพราะว่าเช็คชื่อไปแล้วนะคะก็มีอะไรก็ถามรายได้ค่ะโอเคเก็บเงินส่งกันบ้างค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงดังมาก